อยากที่จะชวนคุยในมุมมองของว่าเรซูเม่เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่นะคะแล้วก็มีอะไรที่มันควรจะอยู่บนเรซูเม่บ้างเพื่อที่จะเซิร์ฟจุดหมายของมันตรงนั้นแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่บนนั้นบ้างนะคะอันนี้เราซาวด์เช็คไปแล้วเราอยากให้คุณดูภาพภาพนี้คุณเห็นแชมพูกันอยู่ใช่ไหมช่วยตอบใช่หรือไม่ใช่ที่คุณก็ได้โอเคเราเห็นแชมพูกันอยู่นะเรานับ1 2 3เมื่อกี้เห็นแบรนด์อะไรกันบ้างคะช่วยพิมพ์ตอบเข้าไปหน่อยค่ะอยากเห็นคำตอบเมื่อกี้เราเห็นแบรนด์อะไรกันบ้างที่อยู่ในเชลฟ์เมื่อกี้เราก็ต้องออกจากฟังก์ชันนี้ใช่ไหมเพื่อที่เราจะเห็นดีจอยซันซิลดอฟโอเคดัฟโอเคลอเรียลโอ้โหจำเก่งมากโอเคผลิตภัณฑ์นี้เกิดอยู่ในว่าโอเคผมบอกทุกคนก็ความจำกันดีมากเมื่อกี้จะเห็นว่ามีแบรนด์เนาะที่จริงแบบหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นลอเรียลดัฟหรือว่าแพนทีนเนาะแต่ว่าจะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สมุนไพรชาวไทยของเราด้วยนะคะหรือว่า Flawless นะคะก็มีหรือว่า Head and Shoulder นะคะก็มีซ่อนอยู่อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้านึกภาพแบบเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งสุดท้ายอะเนาะเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้เนาะซึ่งมันอาจจะนานแล้วครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้ว เราจะเห็นภาพนี้ที่มีความดับดื่นตื่นตาตื่นใจเขาบอกว่าช้อปเปอร์เนี่ยค่ะที่จริงเวลาที่ช้อปในห้างเนี่ยเวลาที่ไปยืนอยู่บนเชลฟ์เนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 14-17 วิเพื่อที่จะตัดสินใจว่าเขาจะเอาของอันไหนกลับบ้านเนาะเพื่อที่จะดูว่าของอันไหนที่เหมาะกับเขาแล้วเขาอยากได้แบรนด์นี้กลับไปอยากให้ทุกคนทายกันนิดนึงว่าแล้วรีครูเตอร์ค่ะใช้เวลาประมาณกี่วินาทีคะในการตัดสินใจเป็นวินาทีนะคะในการตัดสินใจว่าเรซูเม่อันเนี้ยน่าสนใจไปต่อหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ตัดสินใจจ้างนะแต่น่าสนใจไปต่อได้หรือเปล่าช่วยพิมพ์หน่อยค่ะทุกคนคิดว่ากี่วินาทีค่ะมากหรือน้อยกว่าช็อปเปอร์ค่ะห้าวินาทียี่สิบวินาทีหกวินาทีค่ะนี่แสดงว่าอ่านเด็กเรามาแล้วโอเคคำตอบที่มาจากThe Ladder Research นะคะอันนี้ไม่ต้องทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นในการแบบ copy หรือว่า snapshot นะเดี๋ยวเราส่งสไลด์ให้ไม่ต้องห่วงประมาณ6วินาทีนะที่เขาบอกว่า recruiter ใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะอ่านต่อหรือเปล่าหรือว่าลงเข้าไปในกองเรซูเม่ที่เขาไม่เอาเนาะเราจะเห็นว่าตัดสินใจซื้อแชมพูเนี่ยยังช้ากว่าตัดสินใจที่จะดูว่าคนคนนี้เป็น candidate ที่เหมาะหรือเปล่าเลยเนาะมันมีเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะที่เราจะcapture attention recruiter ได้อยากให้มองว่าอันนี้เป็น key takeaway อันหนึ่งเลยนะที่สำคัญของวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้อะไรอยากให้ทุกคนเห็นใน mindset ของการเขียน resume ว่า resume เนี่ยก็เหมือนป้ายโฆษณาอันหนึ่งค่ะของเรามีพื้นที่จำกัดที่จะโฆษณาตัวเองว่าเราเป็นใครเราทำไมถึงเหมาะสมกับงานนั้นๆมันเป็นป้ายโฆษณาของเราที่เราอยากให้คนอ่านเนี่ยเห็นภาพว่าเราเป็นใครกันแน่แล้วเราน่าสนใจยังไงค่ะแต่ข่าวร้ายก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นป้ายโฆษณาที่อยู่คนเดียวเนาะเราเป็นป้ายโฆษณาที่แทบจะอยู่ในที่ไหนนะในนิวยอร์กเนี่ยที่มันมีป้ายโฆษณาเยอะๆนะคะค่ะสแควร์เราต้องสู้เพื่อที่จะเอาความสนใจของรีครูเตอร์ของ hiring manager มาอยู่กับเรามาไปต่อกับเราเพราะว่าเราอยู่กับท่ามกลางเรซูเม่อีกมากมายครับพี่เคยคุยกับhiring manager หรือว่าทาง HR ของรีครูเตอร์ของบางที่เนี่ยเขาบอกว่า1ตำแหน่งที่โพสใน job CV เนี่ยมีเรซูเม่อย่างต่ำเป็น100ที่ส่งเข้ามาค่ะจาก100นึงเนี่ยเขาคัดเหลือประมาณแค่10ถึง20สิทธิ์หรือ20นั้นเขาโทรเช็คก่อนว่าเธอน่าสนใจจริงหรือเปล่าเธอตั้งใจสมัครงานนี้หรือเปล่าแล้วเขาเชิญคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยน้อยกว่า10คนจะได้ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอัตราในการถ้าเรโชนี้เนาะอันนี้คือเรโชเบาะๆนะเราจะบอกก่อน
ถามว่าทำไมมันถึงเกลื่อนกันขนาดนี้ในการเรซูเม่ในการสมัครงานเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนหวานเรซูเม่ทุกคนสมัครงานกันแบบกดเซ็นกัน20งานเพราะฉะนั้นเช็คเช่นเดียวกันนะคะกรรมก็จะกลับไปสนองพวกเราเรซูเม่ก็จะเกลื่อนโต๊ะhiring manager ฉะนั้นเราต้องไปสู้กับเขาจะเห็นว่าscreening level เนี่ยมันเริ่มจากทั้งหมดทั้งกองเนี่ยมาเป็นโทรเช็คก่อนแล้วโทรเช็คก่อนถึงจะเชิญมาสัมภาษณ์จริงๆนะนั่นคือความยากในการที่จะ fight for attention มาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าถ้าเรามี space แค่นี้เนี่ย1หน้าเราจะขายตัวเองยังไงให้น่าสนใจในท่ามกลางตลาดที่มันช่างเสียงดังมากกว่านี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะพี่ชื่อพินนะคะเป็นcofounder ขออภัยใส่ title ผิดตอนนี้ไม่ได้เป็น CEO นะตอนนี้เป็น CMO ของ Careerisa นะคะแล้วก็background ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยทำที่จริงมี2ส่วนส่วนใหญ่เลยก็คืออยู่ใน area ของ communication strategy นะคะอยู่กับบริษัท2บริษัท global คือ McCann World Group แล้วก็อยู่กับทาง Wonderman นะคะตอนที่อยู่ McCann ก็คือทำ brands ที่เป็น consumer goods อย่าง L'Oreal Maybelline Ovaltineหรือว่าจะเป็นรีเทลเลอร์อย่าง Central Food Retail นะคะก็เป็น account ที่ดูแลนะตอนนั้นตอนที่เริ่ม career แล้วก็ระหว่างตอนที่จะก่อนที่จะย้ายไป Wonderman เนี่ยมี switch out ไปทำ consulting ดูทางด้านของ sustainability price ที่ PricewaterhouseCooper นะคะก็อยู่ที่ PwC เนี่ยประมาณปีหนึ่งเพื่อที่จะทำเรื่องของการแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจสร้าง impact มากขึ้นในแง่ของ social แล้วก็environmental นะคะแล้วก็มาต่อ career อันสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามาที่ career visa เนี่ยก็คือเป็น regional digital strategist ของทาง account P&G นะคะก็คือดู Gillette ดู Pantene ดู product under P&G ทั้งหมดใน Southeast Asia ประมาณ10ตลาดด้วยกันนะคะแล้วก็ดูเป็นภาคของ digital strategy ก็จากประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มทำ Careerisa ที่จริงในปี2014นะคะซึ่งตอนนี้เป็นบริษัทที่ดูแลอยู่แล้วก็ถ้าคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จัก Careerisa แล้วแต่ว่าขายของแบบเร็วๆนิดนึงนะคะมิชชั่นของเราก็คือเราพยายามที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่โลกการทำงานนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราบอกว่าคอนเท็กซ์ตอนนี้โลกการทำงานเนี่ยก็คือ Digital Migration ทำยังไงที่ทุกคนจะ migrate ไปในโลกการทำงานแบบดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบเราก็มีแพลตฟอร์มที่ทำเรื่องของ career assessment นะคะน้องๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ก็ทำฟรีนะคะ career assessment ของ Careerisa ถ้าอยากได้ report ก็แอบกระซิบมาบอกพี่พินเดี๋ยวพี่พินจะหาทางเอาให้ฟรีให้ได้นะคะแล้วก็มีการ coaching ที่ถ้าเกิดน้องๆสนใจที่จะไปสาขาไหนเนี่ยก็คือเรามี career coach ที่คอย support นะคะเดี๋ยวนอกจากวันนี้ที่จะมีเป็นคอนเทนต์ของเรื่อง resume ก็คือจะมี free resource เป็น world class resume guide ที่เรารวบรวมมาจากสถาบันโลโก้เหล่านี้นะคะจาก Harvard Columbia ค่ะ Stanford Cornell นะคะเป็น resume ที่ format ที่มาจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเหล่านี้นะคะเรารวบรวมมาเป็นคอนเทนต์ไว้เดี๋ยวจะแจกเป็น PDF เป็นลิงก์ให้ไปโหลดนอกจากนั้นเรากำลังจะมีคลาสนะคะที่ Careerisa ชื่อ Career Starter ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพี่อธิบายตอนหลังเนาะตอนนี้เราไปเรียนกันก่อนดีกว่าโอเคเนื้อหาวันนี้มี3ส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกที่จริง discuss กันไปบ้างแล้วคือว่าทำไมเราถึงควรจะมี resume เอาไว้ทำอะไรนะคะสั้นๆส่วนที่2ก็คือว่าอะไรควรจะอยู่บน resume บ้างแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือว่าอะไรไม่ควรอยู่ใน resume โอเคคำถามแรกก่อนทำไมเราควรจะมีเรซูเม่อันนี้ที่จริงเมื่อกี้อธิบายไปไกลๆแล้วเนาะว่าเรซูเม่เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาของเราหนึ่งอันที่เราสามารถที่จะโฆษณาตัวเองได้เรามีพื้นที่จำกัดแล้วเรามีเวลาจำกัดที่จะสื่อสารให้รีคูเตอร์เข้าใจว่าทำไมเขาควรจะเลือกเรานะคะสิ่งที่อยากจะโน้ตไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะของเรซูเม่คือถ้าเกิดใครที่เคยสมัครงานแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าเรซูเม่เนี่ยบางทีเขาส่งไปคู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่า cover letter cover letter เนี่ยจะเป็นเอกสารอีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยขายตัวเราได้นะคะแต่ความต่างกันของ resume กับ cover letter คือ resume จะเอาไว้เขียนความจริงความจริงแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่โม้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนาคตไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาและมีหลักฐานชัดเจนว่าในอดีตนั้นอะไรเกิดขึ้น
ะเดี๋ยวเราจะไปลงอินดีเทลกันมากขึ้นว่าหลักฐานเนี่ยอะไรคือหลักฐานหลักฐานแปลว่าอะไรการที่ทำให้หลักฐานวัดได้เป็นยังไงแต่ว่าอยากให้เน้นไว้ก่อนว่าที่ในเรซูเม่เนี่ยเป็นเอกสารที่ต้องใส่เฉพาะความจริงเท่านั้นใส่สิ่งที่เป็นหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้นะคะส่วน cover letter เนี่ยมันจะมีอีกฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของมันที่จะเข้ามาช่วย communicate ตรงนั้นแทนแต่ว่าวันนี้เราโฟกัสที่เรื่องของเรซูเม่ก่อนเนอะอันนี้คือจุดที่อยาก emphasize อันแรกก็คือว่าเรซูเม่เนี่ยเอาไว้ขายตัวเองแหละแต่ว่าต้องขายตัวเอง based on true story นะคะเราจะขายในเรื่องราวที่บิดเบือนความจริงเป็นไปไม่ได้จะ discredit ตัวเองมากๆแล้วก็มันไม่ได้มีฟังก์ชันไว้แสดงอนาคตแต่เป็นเรื่องของอดีตค่ะคราวนี้ไปดูกันว่าในการที่จะถ่ายทอดหรือขายตัวเองในเรซูเม่เนี่ยอะไรควรจะอยู่บนเรซูเม่บ้างถ้าเราพูดเร็วไปอาจจะต้องมีคนบอกในไมค์ว่าเราพูดเร็วไปเพราะเราจะไม่ได้สวิตช์กลับไปที่หน้าจอเพื่อดูว่าทุกคนถามคำถามอะไรบ้างแต่ทิ้งคำถามไว้ได้นะคะถ้าเกิดฟังแล้วมีคำถามเดี๋ยวจะพยายามเบรกแล้วเราตอบโอเคอะไรควรจะอยู่บนเรซูเม่บ้างนะคะอันนี้คือส่วนประกอบง่ายๆคือที่จริงวันนี้ขอให้น้องๆส่งเรซูเม่มามีคนส่งมาประมาณ 5-6 คนเดี๋ยวจะ get back กับทุกคนนะแต่ว่าเราคิดว่าเราพอจะเข้าใจแล้วว่าแบบมูดโทนแต่ละคนเป็นไงแล้วขาดอะไรบ้างนะคะอยากที่จะ go over basic ก่อนว่าในเรซูเม่เนี่ยมันควรจะมีฟีเจอร์ดังต่อไปนี้ส่วนที่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะส่วนที่จะเป็นสรุปประวัติหรือเราเรียกว่า summary statementซึ่งวันนี้จะคุยเรื่อง summary statement เยอะนิดนึงเพราะคิดว่าอันนี้เป็นตัวแบบหลักมากที่มันจะช่วยเราตอน6วิเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ประวัติการศึกษาค่ะประวัติการทำงานแล้วก็ในส่วน section ของอื่นๆวันนี้สิ่งที่จะเน้นมากๆคือเรื่องของการเขียนประวัติการทำงานแล้วก็เรื่องของการเขียนสรุปประวัติค่ะเราไปทีละส่วนก่อนเรื่องอย่างแรกก็คือ personal information นะคะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ทางด้านบนค่ะสิ่งที่ควรจะมีอันนี้เบสิกมากแต่อยากให้คิดตามไปเนาะส่วนใหญ่น้องๆมักจะมาถามว่าต้องเขียนอะไรในเรซูเม่บ้างคือถ้าเราตามลอจิกไปเนาะเอกสารนี้คือเอกสารที่ช่วยให้เราขายตัวเองและช่วยให้เราสามารถมีโอกาสเข้าไปอินเทอร์วิวได้การที่เราจะได้ไปอินเทอร์วิวได้ไม่มีใครตัดสินใจจ้างจากเรซูเม่นะคะเราต้องไปคุยกับเขาในส่วนตัวอีกเพราะฉะนั้นถ้าตามลอจิกนั้นคือเราต้องมีคอนแทคให้เขาสามารถติดต่อกลับมาหาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของชื่อนามสกุลเบสิกเหล่านี้เบอร์โทรศัพท์อีเมลและที่อยู่นะคะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่อาจจะส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เขาสามารถที่จะติดต่อ get back ว่าเอาอ่านในเรซูเม่แล้วเราสนใจคุณนะคะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะไฮไลท์ไว้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของอีเมลสำคัญมากอีเมลที่เป็นอีเมลมืออาชีพเพราะว่าที่น้องๆส่งมาที่จริงยังเห็นของบางคนที่ยังเป็นอีเมลแบบอาจจะไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นนะคะฟอร์แมตง่ายๆเลยค่ะชื่อจริงจุดต่อด้วยนามสกุลคราวนี้ถ้านามสกุลยาวตัดเหลือตัวแรกนะคะอย่างพี่พินเนี่ยที่จริงพี่ชื่อจริงชื่อพินเลยว่าพินpin.gasemsiri@gmail หรือ @carissathailand.com ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนามสกุลยาวมากๆสมมติชื่อก็สิริลักษณ์และยาวและนามสกุลแบบอีกประมาณ7พยางก็ตัดนามสกุลทิ้งเหลือแค่ initial ตัวแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆเนาะในวงการที่เป็น international ต้องบอกว่า background พี่แบบพี่อาจจะ refer เรื่อง format ของ resume มาจากช่วงที่ไป exchange ที่ US อยู่เยอะเนาะเพราะฉะนั้น format มันจะเป็น format ของ US มากกว่านะคะแต่ว่าเขาใน professional sphere เนี่ยเขาก็จะบอกว่า email host ที่ professional คือ Gmailเนาะมากกว่า Hotmail เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบยังใช้ Hotmail อยู่พี่อันนี้คือไม่ได้บอกเป็นกฎตายตัวเนาะกลับไปที่ลอจิกเดิมมันเป็นป้ายโฆษณาเราจะขายของใครเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นคิดยังไงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแนว US เนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าแบบ Gmail เนี่ยดู professional มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนไปใช้อันนี้อาจจะมีอีเมลปัจจุบันของตัวเองอยู่แล้วจะใช้ชื่อเล่นหรือก็ตามแต่อยากให้ตั้งอีเมลที่เอาไว้สำหรับแอพพลายงานโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อยู่ในฟอร์แมตแบบนี้จุดต่อไปค่ะเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันเล็กน้อยเนาะหลังจากที่เราทำตรงข้อมูลส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะเซ็กชันถัดมาที่เราควรจะ pay attention แล้วก็ช่วยให้รีครูเตอร์ตัดสินใจได้ภายใน6วิเนี่ย
เราเรียกว่าส่วนที่เป็น summary statement นะคะหรือว่าส่วนสรุปประวัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเป็นโฆษณาก็เหมือนเป็นตัวแบบจุดขายอะค่ะจุดขายเป็น key message ของตัวการสื่อสารในครั้งนั้นนะคะจุดขายหลักของคุณคืออะไรซึ่งก่อนที่จะเขียน summary statement ได้เห็นว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยเขียนมาแล้วเนาะแต่อยากจะถอยกลับไปนิดนึงบางคนยังเขียน objective อยู่คราวนี้พี่จะแนะนำว่าถ้าเกิดเขียน objective เนี่ยขอให้เขียนใน cover letter ดีกว่าอย่าเขียนใน resume ถามว่าทำไมเพราะว่ากลับไปที่ logic เรื่องของ resume เป็นป้ายโฆษณาการเขียน objective ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนแตกต่างไปจากคนอื่นไม่ได้ทำให้เราโดดเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นมันกินที่ป้ายโฆษณาของเราเราควรจะให้พื้นที่กับการขายของมากกว่าพื้นที่ที่จะบอกว่าฉันอยากจะสมัครงานนี้นี้นี้ไอ้ฉันจะสมัครงานนี้นี่เนี้ยอย่างแรกเขารู้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณสมัครทาง JobsDB เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเขียนเข้าอีเมลโดยตรงเนี่ยคุณสามารถที่จะเขียนเป็น cover letter แล้วส่งหา HR โดยตรงบอกว่าฉันสนใจตำแหน่งนี้นี้คุณจะสามารถ specify ตรงนั้นไปได้แต่ตัว resume เนี่ยอย่าให้โฟกัสว่าเรามีจุดเด่นอะไรยังไงมากกว่ามันเป็นการเปลือง space ไม่อยากให้เขียน objective คราวนี้ถามว่า summary statement เขียนยังไงก่อนที่จะไปเขียนเรื่องเขียนยังไงเนี่ยอยากให้ตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาคิดประมาณ2นาทีคำถามคือว่าจุดแข็งของคุณที่บริษัทต้องการคืออะไรการที่จะตอบคำถามนี้ได้เนาะเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะสมัครบริษัทอะไรหรือเราจะสมัครตำแหน่งยังไงนะคะอย่างที่2คือคุณแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นยังไงการที่เราจะตอบคำถามนี้ได้ค่ะเราต้องรู้ว่าใครอีกบ้างที่ยื่นงานแบบนี้อยากให้ทุกคนเช็คเดี๋ยวเราจับเวลา2นาทีอยากให้ทุกคน take time นิดนึงในการที่จะคิดแล้วก็ลองเขียนตอบคำถามอันนี้ของตัวเองดูค่ะว่าจุดแข็งของคุณที่บริษัทต้องการคืออะไรแล้วคุณแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นยังไงค่ะแล้วทุกคนยังอยู่ใช่ไหมขอบคุณมากที่ซินดี้เขียนกันได้ไหมซินดี้แบบมีซาวด์เช็คด้านหลังตลอดเวลาฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลครับผมได้ยินครับได้ยินนะคะโอเคได้ยินค่ะตกลงมีใครตอบได้ไหมว่านอกจากพี่ซินดี้มีแล้วโอเคโอเคค่ะดีครับจุดแข็งพูดได้3ภาษาดีค่ะดีค่ะอยากให้ลองคิดตรงนั้นกันก่อนเนาะแล้วก็อย่างที่พี่บอกขออนุญาตไปต่ออย่างที่พี่บอกก็คือว่าคือการที่เราจะเขียน summary statement ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไรที่บริษัทอะไรแล้วคนที่สมัครเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรบ้างที่เราจะไปแข่งกับเขาได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะเขียนเรซูเม่อีกซึ่งอันนี้แบบขอไม่โกงดีเทลเพราะว่ามันจะยาวมากถ้าเกิดไปในดีเทลอันนี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะ keep in mind นะคะก่อนที่จะเขียนเรซูเม่คราวนี้เรามาลองแบบเล่นเกมกันง่ายๆค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ขายตัวเองค่ะแต่ว่าเรามีซูเปอร์ฮีโร่ให้เลือกกัน2คนค่ะเรามีไอรอนแมนนะคะแล้วเราก็มีแอนท์แมนนะคะมี2คนนะคะไอรอนแมนนี่ความสามารถพิเศษทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะคะแล้วก็แอนท์แมนนะคะสามารถที่จะย่อส่วนตัวเองลงได้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดขอให้เลือกพระเอกในใจกันก่อนนะคะใครอยู่ทีมไหนถ้าเกิด2คนนี้ไปสมัครงานค่ะสมมุติเขาไปสมัครงานที่แม็กนะคะแต่ว่าไปสมัครเป็นแบบซีเนียร์ที่แบบเป็นคนเอาเป็นคนซ่อมคอมแล้วไม่เอาเป็นคนขายของเอาเป็นคนซ่อมคอมสมมุติว่าเขาไปสมัครซ่อมคอมกันที่แม็กสตอร์เนี่ย อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าไอรอนแมนเนี่ยจะต้องขายตัวเองกับงานนี้ยังไงถ้าเกิดอยู่ทีมไอรอนแมนถ้าเกิดอยู่ทีมแอนท์แมนคิดว่าแอนท์แมนมีจุดขายอะไรที่จะทำให้งานนี้ดูน่าสนใจเหมาะสมกับเขาให้เวลาอันนี้สั้นๆง่ายๆ1 นาทีค่ะเชิญค่ะ
ซูเปอร์ฮีโร่นะคะจะถูกปลดจากงานนะคะช่วงโควิดแล้วก็ไปอยู่เป็นคนซ่อมคอมที่ร้านคอมนะคะคิดว่าเขาจะต้องขายตัวเองยังไงถ้าเกิดเป็นไอรอนแมนหรือเป็นแอนแมนเราจะไม่ส่งเสียงกันใช่ไหมเขาจะเป็น quiet person อันดับนี้ทุกคนยังตอบคำถามที่แล้วอยู่นะคะอ๋อโอเครบกวนพิมพ์โจทย์ไว้ในช่องแชทหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมันสามารถปักหมุดได้ไหมไม่ได้เนาะแบบมันปักหมุดไม่ได้ไม่ใช่ถไล้ฟา์หมดเป็น Ant-Man จะขายตัวเองยังไงถ้าสมัครงานที่ Apple Store ซ่อมของหรือถ้าเป็น Iron Man แบบหายตัวเราจะรออีก30 วิแล้วไม่งั้นเราจะเฉลยและลองหาจุดเด่นค่ะว่าการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยการที่ซ่อมคอมพิวเตอร์คิดว่าเราตัวเล็กเนี่ยเราจะสามารถมีประโยชน์ได้ยังไงบ้างหรือว่าถ้าเราแบบเป็นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยค่ะinnovation with good design ดีค่ะน่าสนใจประดิษฐ์ชุดเกราะตั้งแต่ทำดีไซน์ลงถึงเพราะฉะนั้นรู้เรื่องเทคนิคอลใช่ไหมคะไอรอนเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆสูงดีมากค่ะจะเห็นว่าจากคำตอบเนาะเรามีได้หลายจุดขายนะคะ I'm Ant Man I can fix very quick as I can reduce my size as small as microchip ค่ะดีค่ะอันนั้นเป็นคนผลิตชุดเองไม่ทำไม่พอโอเคเราจะเห็นว่าจุดขายนะคะถ้าดูจากคำตอบของเพื่อนๆเนี่ยที่จริงในคนหนึ่งคนเนี่ยเราสามารถมองจุดขายได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถของเขา background ของเขา expertise personality นะคะหรือว่า assets ที่เขามีสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการที่จะสร้างประจุดขายของเราได้หมดค่ะถามว่าพี่พินถามอย่างนี้ทำไมกลับไปที่ตัวการเขียน summary statement หลังจากที่เราลองคิดแล้วนะคะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเนี่ยอยากให้คิดเหมือนตอนที่เราคิดถึง Ant Man หรือ Iron Man เมื่อกี้เนาะมันเรามีทรัพยากรเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะมุมของสิ่งที่เราเคยทำมาก็ตามแต่อยากให้หาตรงนั้นให้เจอเสร็จแล้ววิธีการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาขายค่ะเรามีฟอร์แมตที่เขียนได้ง่ายๆอย่างนี้ค่ะเราต้องตอบคำถาม3อย่างด้วยกันเราเป็นใครมีคุณสมบัติอะไรนะคะ who you are อันที่2 what do you do คุณสมบัตินั้นมีคุณค่าอย่างไรกับบริษัทหรือกับงานที่เราจะไปสมัครสิ่งที่เราทำมีคุณค่าอย่างไรกับบริษัทแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะถามว่าแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสร้างความแตกต่างหรือให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะ What result do you deliver 3คำถามในการ structure นะคะ Who you are คุณมีคุณสมบัติอะไร What do you do คุณสามารถที่จะให้อะไรให้คุณค่าอะไรกับบริษัทหรือนายจ้างของคุณได้บ้างอย่างที่3เมื่อคุณให้สิ่งนั้นไปแล้ว What result do you deliver มันให้ผลกระทบยังไงกับเขาบ้างสิ่งที่คุณทำให้ผลกระทบยังไงกับเขาบ้างนี่ขอยกตัวอย่างทางด้านขวาค่ะอันนี้เป็นstatement ที่เคยเขียนไว้นะคะตอนที่ทำงานบอกว่าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ทำ strategic planning ที่มี5 plus years of experience นะคะ
ที่ทำให้เราเป็นยังไงคะเรามีคุณค่ายังไงทำให้เรา constantly ask question why challenge status quo แล้ว search for disruptive solution นี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าของจากการที่เราทำงาน strategic planning ที่ผ่านมานะคะ I love creating new things from scratch especially when that big idea has potential to change how society works in a better way และ impact ของเราคืออะไรคือเราอยากให้ไอเดียใน communication ของเราเนี่ย change how society works นะคะนั่นคือสิ่งที่เรา deliver ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นจุดที่เรามีคืออะไรเรามีประสบการณ์มา5ปีทำให้เราเป็นยังไงทำให้เราเป็นคนช่างสงสัยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือหาโซลูชันใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านั้นทำให้ในที่สุดมัน deliver สิ่งที่เราเรียกว่าทำให้ society works in a better way นะคะ who you are what you do แล้ว what's the impactนะคะนั่นคือ structure ของการเขียน summary statement ถ้าเขาอ่านตรงนี้ถามว่าทำไมสตรัคเจอร์นี้เอามาจากไหนอะที่จริงถ้าเกิดน้องๆกลับไปดูโฆษณาปกติมันก็จะมาหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยค่ะว่ามันอาจจะจั่วมาด้วยตัวปัญหาก่อนคุณเคยมีปัญหานี้ใช่ไหมใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็จะบอกว่าเรามีโซลูชันนี้แล้วมันก็จะตอบได้ว่าแล้วโซลูชันนี้ทำให้คุณดีขึ้นอย่างไรนะคะมันก็คือพาร์ทนึงของการโฆษณาเหมือนกันว่าเราเป็นใครเราทำอะไรเราทำแล้วมันมีผลกระทบกับใครยังไงอันนี้คือ3คำถามที่ควรจะตอบใน summary statement คราวนี้มีคนส่ง summary statement มาให้พี่เนาะพี่ขออนุญาตช่วย rewrite ให้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากที่เขียนมาว่าฉันเป็น third year student who like to develop real estate for people to live happily นะคะของน้องคนหนึ่งค่ะอันนี้คือถามว่าประโยคนี้มันไม่ดีตรงไหนนะคะที่จริงมันก็ครบแล้วเนาะมันบอกว่าฉันเป็นใครใช่ไหมคะฉันทำอะไรเพื่ออะไรชัดเจนมากนะคะที่จริงสตรัคเจอร์เนี่ยคลีนมากแล้วก็ชัดเจนแต่ว่าพี่อ่านเรซูเม่ของน้องคนนี้นะคะแล้วก็รู้ว่าที่จริงเนี่ยเขาน่าจะขายได้ไกลกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการฝึกงานนะคะแล้วเขาเรียน civil engineering มาแต่ว่าฝึกงานกับบริษัทที่เป็นบริษัท SME ที่ต้องทำงานในเวที่แบบรวดเร็วมากนะคะเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นโยธานะคะเพราะฉะนั้นก็บริษัทที่ไปฝึกงานด้วยเนี่ยเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของการสร้างห้างร้านคือสร้างเหมือนกับ let's say ว่า MNG ให้เซ็นทรัลอย่างนี้ก็คือว่าต้องอาศัยการ turn around project แบบเร็วมากเราก็เลยเขียนว่า a driven entrepreneurial civil engineering junior with a real junior as a เป็นปีเนาะเป็นเด็กปี3เนาะ with a real world experience operating with an agile retail developer ก็พยายามจะบอกไฮไลท์ว่าฉันฝึกกับ retail developer ที่ move เร็วมากนะ filled with passion to develop real estate business that provides foundation of family's happiness นะคะที่จริงคือเขียนในสิ่งเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าเราขยายความมากขึ้นว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงไหนขอไปอันถัดไปนะมีน้องอีกท่านหนึ่งส่งมาซึ่งสิ่งที่เขียนมาในเรซูเม่นะคะก็น่าสนใจมากนะเขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ประสบการณ์ทำงานแต่ว่าเน้นในเรื่องของสกิลและอินเทรสอันนี้สำหรับน้องๆที่อาจจะกังวลนะคะว่าตัวเองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานที่ดีนักไม่ได้มีประสบการณ์ฝึกงานที่ดีนักนะคะแล้วอยากที่จะเขียนในมุมของความสนใจของตัวเองก็สามารถที่จะเขียนได้แต่พี่เน้นว่าเขียนของเราเนี้ยต้องมี evidence ด้วยเนาะถ้าเรามีบล็อกถ้าเรามี Facebook page ที่โชว์ว่าเรามีความสนใจเหล่านี้จะดีมากนะคะจากที่เขียนว่าเป็น undergraduateนะคะที่อยู่ปีสุดท้ายแล้วในแบรนด์คอมมิวนิเคชัน marrying in advertising with strong interpersonal skills leadership communication มี interest in food cosmetics fashion art history culture innovation blah blah นะคะ seeking marrying communication position in a company utilizing brand communication skills blah blah ไปนะคะก็บอกว่าเขาเป็นใครเขามีความสนใจอะไรยังไงคราวนี้เรามาเขียนดึงของความน่าสนใจให้เขานิดนึงนะคะถ้าเกิดให้พี่พิน recommend เนาะอยากให้ highlight ตรง variety interest ตรงนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความสนใจในหลาย category ของ business ใน business ที่เราเรียกว่า lifestyle business นะคะแล้วก็
ความตั้งใจความหวังของเราเนี่ยคืออะไรเราอยากใช้ความรู้ของเราในการที่จะ add value ให้กับลูกค้าใน business เหล่านี้นะคะก็อยากให้ refine เป็นว่า a future graduate with insatiable desire to learn and develop lifestyle businesses from food, cosmetics, fashion, art, history, culture, innovation to entertainment business leveraging marketing communication and brand management นะคะ leveragingใช้ความรู้ใน marketing communication and brand management to add greater business value for clients investment นะคะอันนี้คือพาร์ทสุดท้ายที่เราบอกว่าแล้วสิ่งที่คุณมีให้คุณค่าอะไรนะคะเราอยากที่จะไปดูแลลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจนี้นะก็เป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราไม่ได้แค่มีความสนใจนะแต่เรามี goal ที่ตั้งหวังว่าเราอยากที่จะทำให้ value ตรงของลูกค้าเราถ้าเกิดไปทำงานเอเจนซี่เนาะสูงขึ้นอันสุดท้ายนะ example อันสุดท้ายที่เขียนมาคือเป็น to gain more experience in advertising industry creative copywriting and further my skill in this related field นะคะซึ่งวิธีเขียนเนี่ยเป็นการเขียน objective แหละซึ่งอย่างที่พี่แนะนำไปแล้วอยากให้เก็บตรง objective เนี่ยไปไว้ที่ cover letter มากกว่าเป็นตรง resume จะได้โฆษณาตัวเองเต็มๆนะคะถ้าเกิดเขียนออกมาเป็น structurewho you are, what you do, แล้ว impact คืออะไรจะเขียนว่าไง equipped with extensive experience working for multiple clients client ต้องมี S เนาะ as a creative competed in a national stage allows me to devise effective communication execution that led to shifting in consumer belief นะคะคือบอกว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงแล้วก็ที่จริงน้องคนนี้เนี่ยเขาแข่งแคมเปญในต่างประเทศในประเทศไทยแล้วเราได้รับทุนจากนายกด้วยถ้าพี่อ่านไม่ผิดนะคะก็เลยบอกว่าเป็นการแข่งขันใน national stage แหละทำให้ฉันมีประสบการณ์พอที่จะสร้างแพลน communication ที่นำไปสู่การพัฒนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของ customer หรือว่า consumer ได้นะคะอย่าง effective มากขึ้นอันนั้นก็คือเป็นตัวอย่างของอันที่3นะคะง่ายๆค่ะ summary statement who you are what you do แล้ว impact ของสิ่งนั้นคืออะไรนะคะ3 bullet point ที่ต้องตอบถึงตรงนี้ขอ pause ก่อนหายใจนิดนึงมีใครมีคำถามไหมพี่พินครับนักมีคำถามค่ะคือจากเมื่อกี้นี้เนาะที่แบบว่าเราดูตัวอย่างของแบบ summary statement ที่เพื่อนเขียนฝั่งซ้ายแล้วก็ที่ลองเกลาแล้วก็เปลี่ยนดูเป็นแบบฝั่งขวาที่มันฟังดูแล้วแบบเราเอาสิ่งที่เป็น experience ของเรามาใส่เพื่อดึงจุดแข็งของเราออกมาให้อ่านง่ายมากขึ้นเนี่ยฉะนั้นอยากถามว่าแบบ technically แบบว่าในเชิงของการจริงๆแล้วอ่ะการเขียนเนี่ยมันต้องใช้แบบคำศัพท์ที่มันแบบอุ้มอะไรอย่างนี้ไหมหรือแบบมันต้องมีความมันแบบว่า copywriting หน่อยๆนะเพราะว่าแบบพอเราเปรียบเทียบระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งขวาในการใช้แบบ grammar หรือว่าแบบใช้คำที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบโอ้ว้าวใจอะไรแบบเนี้ยมันเกี่ยวไหมที่แบบเราจะใช้คำที่มันเอาไว้แบบเอาไว้ฮุก HR อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าอันนี้ขอให้เป็น opinion แล้วกันเนาะซึ่ง feel free to jump in นะ Cindy พี่คิดว่าการที่โชว์ความ develop ในภาษาเนี่ยมันก็จะเป็น value เรื่องของการทักษะการใช้ภาษาว่ากันเถอะถามว่ามันจำเป็นไหมคือบางที HR เขาก็อาจจะคือภาษาอังกฤษมันก็จะมีภาษาอังกฤษที่ใช้ประจำวันทั่วไปกับ business English กับ literatureใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราใช้แบบไกลไปคือใช้เป็น literature level เนี่ยแบบสับ SAT อย่างเงี้ย HR ก็อาจจะไม่เก็ตเอาจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเราอยู่ใน business English เนี่ยพี่คิดว่า professional context เขาน่าจะพอที่จะเข้าใจแล้วมันก็จะดู classy กว่าว่างั้นเถอะพี่ซินดี้ว่าไงพี่ซินดี้ยังอยู่ค่ะจริงๆก็ต้องดูว่าองค์กรที่เราสมัครไปเป็นแบบไหนมีประสบการณ์น้องหลายคนมาปรึกษาอย่างเช่นไปสมัครเข้าโปรแกรมที่แบบถึงจะเป็นบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือแล้วดู international อะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่า recruiter ที่เป็นคนทำ short list เนี่ย
ก็เป็นเขาก็เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ไม่ต้องเวอร์วัง copyright อะไรมากแต่ว่าขอให้กระชับแล้วก็คืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีจะมีหลายๆครั้งที่น้องพยายามจะประกอบคำขึ้นมาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เก็ตได้ยากก็ต้องการจะสื่อสารอะไรเหมือนกันแล้วบางทีเนี่ยคำสร้อยคำอะไรที่มันเป็นพวก adverb อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริษัทใหญ่ๆหรือว่าระบบของ LinkedIn ที่เขามีการ screen keyword เองบางทีมันก็ตัดไอ้พวกที่เป็น adverb adjective อะไรที่ไม่จำเป็นไปเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราเลือก keyword ที่สำคัญที่มันมีความถ้าเราสติกับคำเหล่านั้นเนี่ยก็พอแล้วอันนี้เป็น opinion เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะคุณครับยินดีน้องอู๋ถามว่าถ้าหากจะโชว์จุดแข็งเรื่องความขยันสามารถใส่เรื่องการเรียนคอร์สต่างๆในใบจบต่างๆหรือควรโชว์หลักฐานที่สามารถต่อได้ว่าความขยันของเราครับคิดว่าที่จริงมีคนถามเรื่องออนไลน์เซอร์ติฟิเคทมาเยอะพอสมควรนะช่วงนี้เพราะว่าแบบคนน่าจะเรียนเหมือนมันเป็นวิธีแบบง่ายๆเร็วๆที่สามารถแบบอัปเกรดโปรไฟล์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องตอบแบบเหมือนพี่ซินดี้คือมันขึ้นกับว่าองค์กรที่เราสมัครไปเนี่ยเขาให้คุณค่ากับออนไลน์เซอร์ติฟิเคทเหล่านั้นมากขนาดไหนก็คือมันเซอร์ติฟายได้มากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับไทป์ขององค์กรด้วยอะค่ะแต่คิดว่าต้องกลับไปอย่างนี้ด้วยแบบในพื้นที่หนึ่งหน้าเนี่ยพอไหมที่จะ list certificate ทุกอันที่เราเรียนมาก็คงจะไม่ได้เนาะมันจะต้อง list อันที่แบบ relevant จริงๆแล้วก็ที่จริงแล้วเราสามารถที่จะในส่วนที่เป็นอันนี้อาจจะกลับขอไปโชว์สไลด์เราอาจจะกลับไปตรงที่ที่เป็น personal contact อะค่ะเราสามารถที่จะใส่พอร์ตโฟลิโอแบบที่เป็นออนไลน์พอร์ตโฟลิโอหรือว่าจะเป็น LinkedIn ก็ตามแต่ที่อาจจะมีลิสต์เหล่านั้นไว้เพิ่มเติมถ้าเกิดมีสิ่งที่เป็นแอสเซทอยู่เยอะมากก็สามารถที่จะหลีกเขาไปเจอร์นี่ต่อทางอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตอบสั้นๆคือใส่ก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าแล้วมัน relevant ขนาดไหนแล้วคนที่เราสื่อสารด้วยเขาให้คุณค่ากับสิ่งนั้นขนาดไหนโอเคขออนุญาตไปต่ออีกพอยต์นึงที่เป็นพอยต์ใหญ่ๆเลยแล้วอยากที่จะ deliver ให้แชร์ให้ฟังวันนี้คือเรื่องของการเขียน professional experience อันนี้คือเราขอโทษนะครับผมมีคำถามเขียนทิ้งไว้ในช่องแชทนะครับอ๋อครับเดี๋ยวพี่กลับหรือว่ามันยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวพี่กลับมาขอไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยเขาจะมีเวลาที่ต้องทำ Q&A นะคะเดี๋ยวพี่อาจจะขอบคุณมากค่ะตรงนี้คือจบ summary statement นะคะอยากจะไปตรง professional experience สองคีย์อย่างแรกคืออย่างที่พี่ซินดี้บอกเมื่อกี้มันมีการใช้โปรแกรมในการที่จะ detect หรืออ่าน resume เนาะเพราะฉะนั้นการที่ make sure ว่าสิ่งที่เราใส่ใน content เนี่ยมัน match กับสิ่งที่เขา require เป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือแม้แต่ recruiter แบบ recruiting agency ปัจจุบันบางทีก็คือใช้ machine อ่านเอาคือไม่ได้เอาคนมาอ่านแล้วว่างานเถอะเขาก็จะจับ keywords เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า action verbs เป็นสิ่งที่สำคัญมาก action verb คืออะไรพูดง่ายๆคือแบบเป็น verb ที่ใช้ในโลกของการทำงานเพื่อที่จะอธิบายว่าเรามีความสามารถ competency หรือทักษะทางด้านไหนที่มัน specific กับงาน let's say ว่าอย่างพี่ทำงานสาย advertising แต่ก่อนเนี้ยการ design communication plan execute communication strategyการคือมันจะมีคำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละอินดัสทรีกันอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องไปสืบมาว่าปกติอินดัสทรีเหล่านั้นมันใช้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งวิธีสืบเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ฝึกงานไม่ได้คุยกันบ่อยๆกับคนในอินดัสทรีนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้จาก job description ของตัวองค์กรแล้วพี่แนะนำว่าให้ดู cut across ทางอินดัสทรีสมมุติว่าจะสมัครงาน marketing อยากทำงาน Riverดู P&G Unilever Johnson & Johnson RB ดูมัน3บริษัท5บริษัทในอินดัสทรีอ่ะค่ะแล้วก็ดูตำแหน่งงานที่เราสนใจแล้วดูซิว่าคีย์เวิร์ดที่เขาใช้ที่มันซ้ำกันมันคืออะไรเราก็จะเห็นคำที่มันถ้า
ที่จริงมันไม่ได้มีแค่ verb อย่างเดียวนะมันมีคำนามที่มันใช้ด้วยในนั้น highlight keywords ที่มันซ้ำกันเหล่านั้นแล้วกลับมาดูว่าเราที่เราทำอะค่ะเราทำอะไรที่มันแมทช์กับสิ่งนั้นบ้างอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับน้องๆที่มีคำถามว่าตกลงต้องใส่อะไรวะคือไม่แน่ใจว่าต้องเขียนอะไรบ้างอันนี้คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะเบสิกง่ายๆเลยคือ research ว่าแล้วจุดที่เราอยากไปอ่ะมันคืออะไรแล้วเขาใช้คำแบบไหนกันแล้วกลับมาดูว่าตามความจริงอันนี้ต้องตามความจริงเท่านั้นนะคะตามเนื้อผ้าเลยว่าเราเคยทำสิ่งนั้นมาไหมเราเคยทำไหม marketing strategy ใน competition เราเคยทำไหมเราเคยทำไหม programming เราเคยทำไหมการที่จะ execute plan การ manage project งานที่ผ่านมาเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าเราทำสิ่งนั้นมาก่อนขอให้เป็นความจริงเท่านั้นแต่ว่าที่แนะนำอย่างนี้เพราะไม่อยากให้น้องๆคนไหนพลาดโอกาสเพราะแค่ใช้คำไม่ถูกต้องคราวนี้นอกจากการที่ research คำใน industry ยังมีวิธีไหนบ้างลองคีย์เข้าไปใน Google หาคำว่า action verbมันจะขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วถ้าเกิดใส่สถาบันแบบ business school ทั้งหลายเข้าไปด้วยนะแบบ Harvard Business School Stanford Business School อะไรก็ตามแต่มันจะมีลิสต์ของคำที่ให้ใช้อยู่แล้วอันนี้คือทางด้านขวานะพี่ให้เป็นตัวอย่างนะคะมันก็จะมีคำที่เป็น category ของ leadership คำที่เป็น category ของ communication ของ creative research organizational พี่สังเกตน้องบางคนเนาะจะใช้คำที่คล้ายๆกันเหมือนเดิมเยอะมากพี่แนะนำว่า มันดีในมุมนึงที่ทำให้เราโชว์ว่าเรามี repetition มีการทำซ้ำในสกิลนั้นๆแต่ว่าถ้าที่จริงแล้วเรามีสกิลหรือทักษะอื่นๆที่มันเกี่ยวกับงานนี้เราอาจจะ explore list ของคำให้มากขึ้นว่าเราสามารถที่จะใช้คำไหนได้บ้างก็อันนี้คือพาร์ทแรกของการที่จะเขียนprofessional experience ขอให้ match action verb กับ industry ที่เรากำลังจะไปกับจ็อบฟังก์ชันที่เราจะไปอันที่2นะคะสิ่งที่สำคัญเหมือนกันคือวิธีการเขียน bullet point ของตรง professional experience ค่ะมี2เวย์ให้เลือกเวย์แรกเราใช้เทคนิค STAR ซึ่งที่จริง STAR เนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสัมภาษณ์ interview ในการตอบ interview ถ้าเกิดใครอยากคุยเรื่อง interview ต่อฮะเดี๋ยวรอซีดีหน้าพี่เป็ดน่าจะต้องมีอะไรมาแชร์เยอะจาก structure ของ STAR นะคะคือ situation task action result ความพิเศษของ STAR คืออะไรปกติเวลาที่เราเขียนอธิบายค่ะเราจะเขียนแค่ว่าเราทำอะไรบ้างฉันทำนู่นฉัน organize event ฉัน coordinate กับ supplier ฉัน collaborate กับทีมฉัน lead team to winning competition whatever สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เราจะเขียนแค่ว่าแค่นี้ว่าเราทำนู่นเราทำนี่เราทำนั่นการที่อยู่ในฟอร์แมตของ STAR ช่วยอะไรจะเห็นว่าตรงที่เราเขียนปกติอะค่ะถ้าใน STAR สิ่งที่เราทำด้วยตัวเองคือตรง action การที่ใส่ situation task very solve เข้าไปมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโดดเด่นยังไงถ้าเกิดเราบอกแค่ว่าเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราจะไม่มีโอกาสที่จะบอกเลยว่าฉันทำมากกว่าหน้าที่นะซึ่งนั่นคือ taskTask คือการที่บอกว่าเจ้านายสั่งมาสั่งให้ทำอะไรแต่เวลาที่เจ้านายสั่งเราไม่ต้องทำแค่นั้นหรือเปล่าเราทำมากกว่านั้นอย่างเช่นเจ้านายบอกว่าทำโซเชียลมีเดียสตรัทเจจี้ผ่าน Facebook ฉันทำทาง Facebook และ Twitter เลยจ้าอย่างนี้อันนี้เป็นแอคชั่นแหละถ้าเราเขียนแต่แอคชั่นว่าฉันทำ Facebook ฉันทำ Twitter มันจะไม่เห็นชัดว่าฉันทำเกินหน้าที่ Bullet point แรกที่เขียนคือ situation situation ก็เหมือนกันที่จริงคือการปูทางมาเท่านั้นว่าที่จริง situation เนี่ยมันมาเนิบๆอย่างนี้นะพอเราเขียน action ที่มันพีคขึ้นไปเนี่ยมันทำให้เราโดดขึ้นไปอีกว่า situation มาอย่างนี้แต่ฉันทำนู่นเลยฉันทำแบบเจ๋งขนาดนี้เลยเพื่อที่จะเทียบว่าฉันอาจจะไม่ได้ทำแค่ที่ required by situation แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของ result คือการที่เขียนให้เห็นว่าแล้วผลลัพธ์คืออะไรคือไม่ได้เขียนว่าฉันทำนู่นฉันทำนี่แต่ทำแล้วได้อะไรเพราะว่าทุกองค์กรอยากรู้ว่าในสิ่งที่คุณทำอันนี้กลับไปประเด็นที่อยากให้โดดเด้งเนาะอยากให้ HR โทรมาหาทันทีเขาต้องเข้าใจค่ะว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ายังไงกับองค์กรบ้างมันส่งผลกระทบกับยังไงกับองค์กรบ้างลองนึกภาพดูค่ะ HR ไม่ได้อยู่แผนกงานที่เราจะไปสมัครด้วยเนาะการที่เขาจะเข้าใจว่าคุณค่าของสิ่งที่เราจะทำมันจะเป็นยังไงบ้างเราต้องสื่อสารข้ามแผนกเพราะฉะนั้นการสื่อสารข้ามแผนกได้ดีคือการสื่อสารผลลัพธ์ที่อะไลน์ไปกับจุดประสงค์ขององค์กร
เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อความชัดเจนมากขึ้นอยากให้ realize ว่าตัว star เนี่ยเป็นเหมือน structure ในการคิดมากกว่าการเขียนเดี๋ยวจะให้ดูในตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันทางด้านขวาค่ะเป็น structure ที่study มาจากของ Google ตอนที่เขาแชร์เรื่องของการทำ resume นะคะเขาบอกว่าให้เขียนว่า accomplish x as measured by y by doing z อันนี้เป็นตัวอย่างเห็นได้เลยสั้นๆเป็นตัวอย่างตอนที่พี่ทำงานในแคตตากรีของทำ advertising เนาะให้ L'Oreal เราบอกว่า hair care category successfully achieve sustainable goal นั่นคือสิ่งที่ accomplish sustainable goal 5% market share นะคะ measure by อะไร measure by market share sustainable business เนี่ย measure by market share นะคะ in 2011 by อะไรคือเกิดขึ้นด้วยอะไรเกิดขึ้นด้วยการ launch product ที่เรียกว่า total repair file คือเราต้องบอกว่าเรา accomplish อะไร sustainable business สิ่งนั้นมัน sustainable เราวัดด้วยอะไรเราวัดด้วยการที่มันมี percentage growth ของ market share ในปี2011 5% นะคะโดยการทำอะไรโดยการที่ launch product ใหม่ชื่อ total repair file นะคะนั้นเป็น structure ที่ทาง Google แนะนำคราวนี้เรามาดูผ่านตัวอย่างอีกอันนึงของทางเพื่อนนะคะที่อยู่ในที่แชร์เรซูเม่มาค่ะเพื่อนคนนี้ค่ะเป็น Head of Operation นะคะที่บริษัท A Fine Food นะคะเป็นบริษัทที่จัดงานเลี้ยงขาย Sustainable Product ขาย Product ที่ดีกับธรรมชาติให้คนเช่นขายไวน์ที่ Sustainable ขายช็อกโกแลตที่ Sustainable นะคะแล้วก็เขาก็จัดงาน Event Function ให้ด้วยนี่คือ Bullet ที่เพื่อนเขียนมาค่ะcoordinate with partner companies for promotions and collaborate with partner companies via email organize chef table event and wine appreciation class create a product catalog prepare a social media content for chef table event and wine appreciation class support it on purchase order sales order and invoices install the company's booth and placing orders for customer at event function xxx นะคะCollaborated with staff of various business partners such as restaurant resort and shopping center blah blah คือเพื่อน communicate มาชัดเจนมากนะคะใช้ action verb ด้วยนะคะ coordinate organize create prepare supported install collaborate นะคะเป็น action verb ที่ชัดมากแต่สิ่งที่อาจจะหายไปคือว่าเขาบอกเห็นไหมเขาบอกหมดเลยว่าเขาทำอะไรเราเนี้ยเป็น action หมดใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เขาทำหมดแต่ถามว่าแล้วสิ่งที่ทำมันพิเศษยังไงหรือมันส่งผลยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเติมถ้าเกิดให้พี่พินแนะนำนะคะควรจะเขียน revise ให้ลองสั้นลงนะจาก point ที่1 2 3 4 6นะเป็นเรื่องของการ communicate ว่าเขาทำพวก marketing plan และ execution ให้กับองค์กรนะต้องเห็นว่าการที่เราจะเขียนทางด้านขวาได้เราต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำมีคุณค่ายังไงกับองค์กรมันเรียกว่าอะไรสำหรับองค์กรนะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็คือ marketing plan หรือว่าตัว sales sales material แหละคือถ้าเขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้องค์กรขายไม่ได้นะคะคือกลับไปที่จุดประสงค์ขององค์กรไป basic business เลยสิ่งนี้ทำเพื่อขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่จะรวม bullet point ตรงนี้ไปเป็นว่า design and develop integrated marketing planand execution including มีอะไรบ้างมี email marketing มี product launch กับ partnership event มี social media platform มี product catalog นะคะรวมๆแล้วคือเขาทำอะไรเขาทำ marketing plan ทั้งออนไลน์ออฟไลน์และ execute มันด้วยจัดทำมันด้วยสิ่งนั้นมีอะไรบ้างมีผ่านทางแพลตฟอร์มอะไรบ้างสามารถรวมได้เป็น1 bullet pointคราวนี้ฟังก์ชันที่2ค่ะถ้าเกิดจะไปก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซลส์อะ supported purchase order sales order and invoices อันนี้ถึงจะมีคำว่าเซลส์แต่มันไม่ใช่เรื่องเซลส์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของหลังบ้านมันเป็นเรื่องของหลังบ้านของธุรกิจที่ต้องมีซิสเต็มในการที่จะ organize ถ้าบริษัทขายของไปไม่เก็บตังก็จนคือก็เจ๊งอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานที่เป็นเขาเรียกที่จริงเป็นงานที่ค่อนข้างจะ administrative เป็นงานค่อนข้างจะธุรการสมควรแต่ว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อ make sure ว่าบริษัทมีระบบเก็บเงินได้นั่นคือความสำคัญของงานนี้เพราะฉะนั้น
action verb ที่พี่ฟินเลือกใช้เลยเป็นว่า recorded and monitor purchase order sales order and invoices ซึ่ง recorded and monitor เป็นคำที่เป็น action verb ใน category ของการทำงานที่เป็น administrative task ซึ่งจะทำให้เราโชว์ให้เห็นว่าเรามีทักษะหรือเรามีคุณค่ากับองค์กรในอีกด้านนึงด้วยนะเราไม่ได้ช่วยขายอย่างเดียวฉันทำให้ชีวิตเธอเป็นระเบียบแล้วเธอยังคงมีธุรกิจเก็บเงินอยู่ได้เพราะว่าฉันนะคะในจุดที่3ค่ะCollaborated with staff of various business partners such as restaurant, resort, and shopping center. นะอันนี้อยากให้ลองคลิกไม่รู้ว่าจะเป็นมุมนี้ได้หรือเปล่านะต้องถาม experience ของคนที่ทำเองจริงๆอยากให้คลิกเป็นมุมของ leadership นะคะว่าเราเนี่ย lead team ที่เป็น staff แล้วเรายัง represent องค์กรกับ stake กับ external stakeholder อย่างเช่นคนข้างนอกองค์กรนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทหรือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต้องมาติดต่อผ่านฉันเพราะฉะนั้น action verb ที่พี่พินใช้เนี่ยก็จะเป็น action verb ที่เกี่ยวกับเรื่อง leadership led a team of staff in various functions and represented the company as a key contact for other business partners นะคะก็จะเห็นคำว่า led คำว่าหรือคำว่า lead นะคะแล้วก็คำว่า represent คือฉันเป็นตัวแทนนะฉันเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนะนั่นคือวิธีการที่จะปรับจาก bullet point ที่บอกว่า action ของเราคือยังไงมาเป็นการใช้ action verb ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าจะให้มันพิเศษไปอีกเราควรจะตอบได้ค่ะว่าแล้วผลงานของเราคืออะไรหรือว่าสิ่งที่เรา require คืออะไรแต่เราทำมากกว่าสิ่งนั้นคือยังไงนั่นคือกลับไปที่เทคนิคของ STAR นะคะหวังว่าจะชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ quick question ค่ะคำถามถ้าเกิดเราทำโซเชียลมีเดียแคมเปญให้บริษัทเพื่อขายของเราจะบอกว่า results ของเราเป็นยังไงบ้างในฟอร์แมตยังไงบ้างได้บ้างคะการวัดผลของโซเชียลมีเดียแคมเปญเป็นในรูปแบบของอะไรได้บ้างคะให้เวลา30วิเชิญค่ะเราจะวัดการทำประสิทธิภาพของการทำโซเชียลมีเดียแคมเปญของบริษัทเราจะสื่อสารมันออกมาในรูปแบบไหนได้บ้าง Sales Increase ดีค่ะ Number of Like Perfect Number of Reach Interaction ดีค่ะ Lead ดีค่ะ Okay Total Reach on Social Media ดีค่ะดีมากค่ะทุกคนชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นในการ engagement ดีค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะเขียนนะคะเราควรจะเขียนไปด้วยนะคะว่าแล้วทำแล้วมันได้อะไรมันทำแล้วมันได้ reach เท่าไหร่เราลงเงินไปเท่านี้และ efficiency เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น social media campaign แล้วกลับไปที่ตรง measure ตรงจุดเดิมเราบอกว่าเรา reach fan สมมุติเรา reach เรา acquire fan ได้แสนหนึ่ง as measured by เราสามารถที่จะโกลเซลส์ได้โดยการที่ เราได้แฟนเพิ่มมาแสนหนึ่งจากการที่ออกแคมเปญ เล่นเกม whatever ก็ว่าไปเนาะนั่นคือวิธีการเขียนในแบบสั้นๆอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะของการวัดความสำเร็จเราสามารถวัดได้ด้วยตัวจำนวนเงินที่ได้ถ้าเกิดเป็นสปอนเซอร์ชิพความเร็วของโปรเจกต์ที่เพิ่มขึ้นสมมุติถ้าเกิดเราเป็นเอนจิเนียร์เนาะเราสามารถทำให้โปรเจกต์ execute ได้เร็วขึ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นpercentage ของ process ที่เร็วขึ้นจำนวนของคนที่เข้าร่วมสามารถที่จะใช้เป็นตัววัดความสำเร็จกลับไปที่ structure ของ STAR เพื่อที่ communicate ตัว results ที่จริงมีอีก section นึงแต่คิดว่ามันใกล้มันเลยเวลามามากแล้วอยากที่จะกลับไปที่ Q&A มากกว่าดีกว่าไม่นอนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันทุกคนเป็นยังไงครับคือว่าตอนนี้คือแบบว่ามันเหนื่อยคนฟังเนี่ยสะดวกที่จะแบบฟังต่อจริงๆเราสามารถ extend เวลาออกไปได้อีกสักหน่อยเพราะว่ามัน okay. น่าจะเป็นประโยชน์อะเพราะไหนๆทุกคนก็มารวมกันแล้วอะก็แบบโอเคเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีจากตรงนี้ไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อย go through แบบอยู่ในทีหลังอันนี้ก็ได้ครับได้ค่ะส่วนสุดท้ายแล้วเนาะคือที่จริงอ่ะพี่อยากให้ key takeaway จากอันที่2อ่ะอยากให้กลับไปมันเป็นเรื่อง mindset การขายของอ่ะค่ะว่านี่คือพื้นที่ขายของของเราการที่เราจะเขียนประวัติเราได้การที่เราจะเขียน bullet point ได้การที่เราจะท
ทำนู่นนี่นั่นได้เราต้องเข้าใจว่าเราขายของให้ใครเขามองหาอะไรเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงเนาะมันนั่นคือสิ่งที่ควรจะอยู่บนเรซูเม่นะคะแล้วอะไรที่ไม่ควรอยู่บนเรซูเม่บ้างอันนี้คือเช็คลิสต์แบบพี่อ่านเร็วๆเนาะอันนี้ยังไม่ใช่คำถามพี่อ่านเร็วๆคุณมี objective อยู่บนเรซูเม่หรือเปล่าเพราะมันควรจะไปอยู่ cover letter แล้วเราใช้ action verb หรือเปล่าเรามีตัวเลขที่บ่งบอกความสำเร็จหรือเปล่าเรามีกิจกรรมความสนใจที่สร้างประเด็นในการพูดคุยอย่าลืมเรซูเม่ทำเพื่อให้เขาเชิญเราไปคุยถ้าเขารู้สึกว่าเราไม่น่าคุยเราไม่ได้รับเชิญนะเรซูเม่ของคุณยาวเกินกว่า1หน้าหรือเปล่า GPA ของคุณโดดเด่นพอหรือเปล่านะคะรูปต้องใส่ไหมคะโอ้พี่เอกฝากจดชื่อด้วยคำถามนี้ controversy มากๆคือแบบคำถามนี้เรา controversy มากๆใช่มันจะเกิน15นาทีก็เพราะอย่างนี้แหละหวังว่าน่าจะตอบกันหรือยังนะแล้วแต่งานโอ้ย it depends ค่ะชอบคำนี้ it depends พี่คงในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ซินดี้สามารถจัมป์อินได้เลยเนาะเราคิดว่ามัน depends ในอเมริกาการใส่รูปไม่ใส่กันเพราะว่ามันทำให้เกิด bias เป็นเรื่องที่ sensitive มากนะคะในเมืองไทยแล้วแต่อินดัสทรีถ้าเป็นแอร์ก็น่าจะเห็นหน้าตาอยู่คืออาชีพไหนที่ต้องใช้หน้าตาต้อง presentable อะค่ะคือไปตามลอจิกเนาะพี่คิดว่าถ้าเราไปตามลอจิกเราอะเราจะไม่ซวยเพราะว่าAgain กลับไปเราขายของเราต้องเข้าใจว่าคนซื้อเขามองหาอะไรเขามองหาคนสวยหรือเขามองหาคนมีความสามารถเขามองหาคนสวยก็ถ้าอาชีพเราต้องอาศัยหน้าตาก็ควรจะไปตามนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่เกี่ยวเรามีโอกาสอื่นที่จะทำให้เขาเห็นหน้าตาเราไหมคะเราใส่ลิงก์อะไรไปได้ไหมคะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะแต่ว่ารูปก็ควรจะใส่ให้ professional เนาะไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบก็ขึ้นอยู่กับงานอีกแหละถ้าคุณจะไปเป็นแบบแฮนด์โมเดลแบบขายแชมพูสมมติเอาเมืองสวยงามของคุณไปขายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบเป็นโชว์แบบอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้เห็นแต่แค่หน้าอย่างนี้เนาะมันก็แล้วแต่งานพี่ซินดี้มีเสริมนะคะการใส่รูปเนี่ยพี่ซินดี้แอบคิดว่ามันแอบมีความมีโอกาสที่จะเกิด negative effect มากกว่า positive effect เพราะว่าการรูปของตัวเองที่ดีเนี่ยมันก็ยากนะคะ พี่คนที่สองที่เซลฟี่ตัวเองแล้วแบบข้างหลังดูลกลุงหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่ในชุดที่ formal ครึ่งตัวแล้วชูสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะใส่คือถ้าเขาต้องการดูรูปเนี่ยเขาน่าจะบอกเขาต้องการดูรูปแต่อินดัสทรีที่เป็นโมเดลอะไรเงี้ยเขาจะบอกให้คุณแนบพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วนั่นคือโอกาสคุณสามารถใส่รูปตัวเองได้โชว์ผลงานโชว์ความอาร์ตอะไรได้เต็มที่เลยแต่ในส่วนเรซูเม่เนี่ยคือเราสามารถคีปตัวที่เป็นโปรเฟชชั่นอลสไตล์ไว้ได้แล้วถ้ามันต้องใส่ดีจริงก็เลือกในแบบที่ญี่ปุ่นที่สุดนะคะอันนี้คือ opinion แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เรื่องรูปเนี่ยไม่ได้มีผลจริงๆไม่ว่าจะถ้ามองในของแบบเวลาสมัคร exchange program หรือสมัครเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกก็คือจะไม่ดูอยู่แล้วมีแค่บางโครงการในประเทศไทยจริงๆคือหมดแล้วขอบคุณค่ะพี่ซินดี้ก็นะเป็นเรื่องอยากให้คิดว่าคิดเห็นด้วยเลยที่พี่ซินดี้บอกว่ามันมีผลร้ายได้มากกว่าแล้วก็อาจจะบอกว่าด้วยส่วนตัวพี่คือแบ็คกราวด์แบบอยู่ในอินดัสทรีถึงพี่จะทำโฆษณาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าต้องใส่ไม่ควรใส่รูปน้อมีความคิดเห็นอันนี้นิดนึงคือเรารู้สึกการที่เราจะมีรูปดีๆที่เอาไว้ประดับอยู่บนหัวตาคุดด้านบนเป็นแบบในเรซูเม่ของเราเนี่ยมันคอสมันเยอะนะเอาจริงๆแบบช่างของหน้าภาพทำผมค่าใส่สูทค่าถ่ายรูปโฟโต้ช็อปย่างช่างภาพนี่นั่นเรารู้สึกว่ามันถ้าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้หน้าตาจริงในการเรียนพิเศษแบบใครเป็นแบบจะเป็นโมเดลที่ต้องมีมัคคอร์ดจะเป็นเซนเตอร์อะไรบางอย่างมันไม่ต้องเป็นดี
ก็คนที่จะลงทุนไปพวกแบบว่าเป็นแบบมักช็อตช็อตเทรดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นงานออฟฟิศอะมันรู้สึกว่าเราไม่ควรมีลูกอันนี้คือความที่เห็นมากเลยนะความมีลูกเพราะว่าเพราะมันมีปุ๊บอะมันกลายเป็นว่ามันจะเกิดแบบการ discrimination bias ใช่เยอะแยะมากมายจริงๆแต่มันก็จะมีอย่างที่เราสมัครมันก็จะมีเอเจนซี่บางอันที่ก็เป็น global agency นะพี่พินอันนี้ขอไม่บอกชื่อที่อะไรแต่แบบก็ส่งอีเมลมาถามว่าทำไมน้องไม่มีลูกในเดซิเมตคะเออจริงเหรอเราก็รู้สึกว่าแบบว่าโอเคเขามีเขาอยากเห็นหน้าเราแต่เขาไม่ได้ดูสกิลเลยน้อยใจนะครับเออไม่ได้ดูสกิลเลยเขาบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าอยู่แบบเป็น global agency นะแต่คือมาแบบจะมาขอดูหน้าแบบว่าเขียนสตาร์ที่ไม่กินแต่ไม่กินไม่อ่านแบบแบบขอมาขอดูหน้าอะไรเงี้ยว่าเป็นแบบสิ่งที่สำคัญของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเออก็แบบค่อนข้างแอบน้อยใจแล้วท้ายก็เลือกงานที่เขาไม่ดูรูปเราอากกว่าแล้วคือว่า mindset มันตรงกันแล้วแบบโอเคเรามีความคิดคล้ายๆกันเลยก็ประมาณนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณอะแล้วแต่ว่ามันมีความคิดเห็นหลากหลายเนาะอย่างที่เห็นขอเนี่ยไปต่ออันที่สองเกรดต้องใส่ปะคะเชิญตอบค่ะโอเคนะคะคือจะต้องบอกว่าที่สิ่งเกรดอะถ้าเป็นคือเราไปสแกนพวกแบบ MBA โปรแกรมเนาะเขาบอกว่าถ้า3ขึ้นอะให้ใส่แต่ว่าถ้าน้อยกว่า3อะไม่ต้องใส่ถามว่ามันคือการโกหกไหมว่าเราแบบเกรดน้อยพี่ว่าไม่เนาะกลับไปลอจิกนี่คือแบบป้ายโฆษณาของครูจะใส่อะไรก็เรื่องของครูแต่ว่าถ้าเขาถามเราก็ตอบใช่ไหมคือมันเป็นแฟกต์มันเป็นแฟกต์บางทีเขาก็ให้ใส่ทรานสคริปต์ซะด้วยซ้ำอะเนาะก็เข้าใจแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่จุดขายมันไม่ได้ช่วยอะไรพี่คิดว่าไม่ต้องใส่ถ้ามันจุดขายเกรดเยอะพี่ว่าใส่ MBA เขาบอกว่า33ขึ้นไปแต่พี่คิดว่าเรากลับไปดูค่ะว่าคนที่สมัครงานกับเราอะเกรดเท่าไหร่คืออันนี้อาจจะยากเนาะแต่ว่าอยากให้ลอง imagine ดูหรือว่าลองถามเพื่อนดูก็ได้ว่าแบบเฮ้ยคนยูสมัครงานนี้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนต่างมหาลัยก็ลองถามเขาได้ว่าสมัครแบบงานนี้น่าสนใจไหมลองต้องเดาเพอร์ซอน่าดูค่ะว่าคนที่สมัครเป็นยังไงแล้วเกรดเราอะจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าพี่คิดว่า3อาจจะต่ำกว่าไปซะด้วยซ้ำถ้าน่าจะต้องสัก 3.5 ขึ้นถึงจะมีคุณค่าไม่งั้นเราก็ไปขายอย่างอื่นดีกว่าพี่ใช้คำว่าอย่างนี้เราไปขายกิจกรรมดีกว่าไม่ใช่ว่าเกรดเราแบบไม่สวยแต่ว่าเราขายกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนอาจจะมีคุณค่ามากกว่าซะด้วยซ้ำนะคะออนไลน์เซอร์ติฟิเคทนี้พูดไปแล้วเนาะคำถามสุดท้ายแล้วสีสันดีไซน์แท็บสกิลถามท่านสร้างก่อนสีสันดีไซน์ควรจะดีไซน์ไหมคะควรจะมีดีไซน์ไหมคะเรซูเม่เชิญตอบค่ะดีค่ะเหมือนทุกคนจะไปแนว depends กันตลอดนะเหมือนจับแนวได้นะพี่ตอบรวมไปเลยเนาะคำตอบนี้เห็นด้วยค่ะว่า depends แต่ว่าขนาดพี่พินแล้วก็คุณน็อตนะคะก็ทำสายครีเอทีฟเนาะใช่ไหมเรซูเม่ที่น็อตสมัครก็เป็นสายข้างใช่ advertising แต่ว่าตรงนี้เรามีคำตอบแล้วพี่ซินดี้ก็ตอบให้เราได้แล้วเราว่ามันเวิร์กมากเราคิดว่าแบบมันเราว่า professional แบบ look and feel เนี่ย safe สุดว่างั้นเถอะแต่ว่าเราให้พี่ซินดี้แชร์ก่อนเราทำตามพี่ซินดี้เลยนะแบบตอนแรกคือเราก็เถียงแบบยันฝาว่าแบบเราจะเอาแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่ามันสวยมีสีอะไรเงี้ย
คนสอนพี่ซินดี้ก็แก๊งแคเรวิซ่านี่แหละค่ะสอนน้องทำรีวิวคือเห็นเรซูเม่เด็กๆครั้งแรกเนี่ยก็มักจะใช้พวกเทมเพลตที่มีอยู่ในCanva หรือเดี๋ยวนี้มีเว็บมีเรซูเม่บิลดเออร์เยอะแยะหลากสีสวยไปหมดเลยทีนี้เนี่ยบางที่เนี่ยก็ยังโลเทคที่ซินดี้ทำงานบางทีเราเห็นน้องคนนี้แบบคุณลิฟิเคชันน่าสนใจเราอยากจะพิมพ์เอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะรวบรวมใส่แฟ้มไปให้คนอื่นช่วยพิจารณาเนี่ยพอเป็นสีแบบสีของกีรพัฒน์เนี่ยนะคะสีน้ำเงินเมาได้ปะเฮ้ยโค้งไม่ได้นะดูปะไปดูไหมดูได้นะสีน้ำเงินสีน้ำเงินทางแผ่นแล้วก็แบบเอเจนซี่มากซึ่งคือเกือบจะคือมันรู้สึกแบบฉันจะปริ้นออกมาดีไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคนจะเห็นไหมนั่นคือข้อผิดพลาดแรกเลยที่เป็นที่เอาข้อผิดพลาดแบบ practical มาให้ดูอะดูตัวอย่างมันต้องมีข้อเปรียบเทียบระหว่างที่แบบเป็นเรซูเม่แบบเก่าที่เราเขียนขึ้นมาเองโดยที่ยังไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่พี่พิมสอนกับเป็นเรซูเม่อันหลังจากที่ถูกรีวิวแล้วแล้วเราได้งานเลยดูปะทุกคนอยากดูไหมเขามีรูปของน้องศิรพัฒน์จะไม่บอกว่าใครนะคะแต่น้องชื่อศิรพัฒน์นั่งแบบจิกหน้าแล้วก็แหงนคอแล้วก็จะรู้ขอบหน้าอยู่บนขวาแล้วพยายามบอกให้น้องเปลี่ยนใช่สกรีนใช่ปะคือข้อเรื่องสีเนี่ยมันทำให้คือสีมันมี preference ของคนเหมือนกันใช่ใช่ใช่อย่างพี่เป็นคนชอบสีแบบพาสเทลมาแล้วถ้าเจอคนที่แบบ attack เราด้วยสีแดงสีเงินสีฟ้าแฟดอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้เชื่อว่าการที่เลือกสีชุดฉาดเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์กับฟีลลิ่งคนเพราะงั้นเซฟที่สุดเนี่ยก็คือสีขาวดำแต่ถ้าเราอยากจะสื่อสารตัวเองเนี่ยเราอาจจะใส่แบบฟอนต์หัวข้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำเงินสีอะไรที่ดูทางการนะฮะน้ำเงินเข้มสีดำสีเทาเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราสามารถสื่อสารเรายังพอมีความมีครีเอทีฟในหน้ากระดาษเราได้ไม่ใช่ว่าแบบจะใส่สีสันอะไรไม่ได้เลยจะดำปืดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องให้มันมีความ อนุรักษ์นิยมเอาไว้ก่อนครับจริงๆคือของน็อตอ่ะน็อตจะบอกว่าจริงๆน็อตเปลี่ยนเดี๋ยวเราอยากแชร์สกรีนให้ดูคือตอนแรกมันเป็นแบบเทมเพลตแบบเป็นสีน้ำเงินกับสีเทาสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปภาพใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Harvard template เราไม่ได้ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในเรซูเม่ของเราเลยแต่ว่าเราเอาความครีเอทีฟของเราอะไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราแทนที่เป็น PDF ที่แนบไปกับ attachment ด้านล่างของอีเมลเราจะมีไฟล์ที่เป็นแบบ PDF อันนึงที่เป็นเรซูเม่แล้วก็ PDF อันนึงที่เป็นไฟล์พอร์ตโฟลิโอคือไอความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายเช่นงานดีไซน์ของเรานู่นนี่นั่นผลงานที่มันเป็น tangible มันเป็นชิ้นเป็นอันอะเช่นแบบโปรเจกต์ในการเขียนคอนเทนต์อันนี้ให้กับเว็บไซต์อันนี้ลงฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่ลงไปเขียนให้สแตนดาร์ดแล้วก็ใส่ลงไปเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบอันเป็นชิ้นงานไปอะไรเงี้ยส่วนเรซูเม่ก็อย่างที่พี่ซินดี้บอกคือเราแอพพลายจากสิ่งนั้นที่เพราะว่ารู้สึกว่าพอเป็นสีนี่พี่ซินดี้บอกคือคนเรามันมีเพอร์เฟอเรนซ์ของสีที่ไม่เหมือนกันเช่นแบบ HR อาจจะชอบสีแบบพาสเทลเราก็ตัดใส่สีน้ำเงินแบบน้ำเงินเข้มดุลงไปอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบเกิดการแบบฉันไม่ชอบสีนี้นะฉันไม่เอาเธออาจจะเกิดได้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเราคิดว่าที่จริงเป็น good point อยากให้คือเหมือนมันมี expectation หนึ่งของ resume ที่ว่ามันควรจะเป็น pattern ประมาณอย่างนี้แล้วก็เอาจริงๆเท่าที่พี่ฟังเสียงเอจามาก็คือคนคือบ่นกันนะมันเรซูเม่แบบดีไซน์มันดูแบบก้องแกงถึงมันจะดีไซน์สวยมันก็มีความ subjective ของมันนะเนาะที่คิดว่ามันทำให้มันยากค่ะแล้วก็อยากจะอีกประเด็นนึงก็คือแท็บสกิลซึ่งแบบคือเข้าใจว่าแบบเอ้ย UX UI อะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบจะต้องมีดีไซน์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือมัน subjective คือสกิลมากสกิลน้อยมันไม่ได้บอกอะไรเนาะอย่างที่พี่บอกไว้ตอนต้นคือเรซูเม่มันเป็น
เอกสารที่เป็นความจริงมันไม่ควรจะ subjective มันควรจะเป็น fact เพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบkeep it simple มากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากที่จะโชว์อย่างอื่นก็คือเอาไปไว้ในพอร์ตโฟลิโอไปไว้ใน LinkedIn ไปไว้ในออนไลน์พอร์ตโฟลิโออะไรก็ได้หมดนะคะโอเคเราต้องเก็บคำถามก่อนมั้งเพราะเราคิดว่ามีคนถามมามีคำถามพี่เคยเจอเรซูเม่ใครที่โดนใจพี่จนจำมาถึงถ้าพี่ตกอันไหนช่วยบอกนะคะพี่เคยเจอเรซูเม่ใครที่โดนใจพี่จนจำมาถึงทุกวันนี้แล้วทำหรือทำให้มีชอบหรือจดจำคะนี่ความครีเอทีฟมันใส่ในพอร์ตอ๋อขอโทษอันนี้คือคำถามแรกพี่เหรอพี่คิดว่ามันเป็นที่คอนเทนต์มากกว่าคือถ้าเอาจริงๆถ้าในอย่างในโครงการ Founder Apprentice ที่เราคัดน้องๆเข้ามาเงี้ยตอนนี้ก็ยังคือมันเป็นที่คอนเทนต์น่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ว่าโอเคแต่ที่จริงฟอร์มอ่ะหรือลุคของมันอ่ะสำคัญอย่างนึงนะคือถ้าคอนเทนต์มันมาแต่มันหลวมอ่ะ Not มีเรซูเม่โชว์เพื่อนป่ะนะสรุปอ่ะเจอยังมีเรซูเม่ปัจจุบันมั้ยจะดูอันไหนอ่ะคือมี2อันมีอันที่ทำเสร็จแล้วมั้ยถ้าหาไม่เจอพี่ซินดี้มีนะคะเดี๋ยวไปพี่ซินดี้ไม่เอาค่ะนั่นมีเป็นแบบนั้นมีเป็นแบบ comparison ทำให้ได้เป็นแบบว่าอันก่อนกับอันล่าสุดที่เราอยากดูเวอร์ชันไหนเอาทั้งสองอันอะ before and after น้องเจมส์อยู่ในนี้ปะพี่มีของเจมส์ที่แบบ epic กว่านี้อะค่ะ epic มากเลยเหรอขนาดไหนดีไหมอะเขาไม่อยู่ในนี้อะค่ะอย่าเอามาเป็นแบบอันนี้เขา discredit มันเลคคอร์ดมันเลคคอร์ดได้คือเราคอนเทนต์ไม่ได้เราได้ประมาณเดี๋ยวน้องเจมเกียรติพี่เอาคุณน็อตมาเอาแป๊บนึงนะกดยังไงวะคือฟอร์มของ professional resume ที่ดีมันก็จะมีความแน่นของมันประมาณหนึ่งด้วยเหมือนแบบถ้ามันมาแล้วมันแบบหลวมโล่งๆอ่ะมันก็จะดูแบบไม่แน่นอะบอกไม่ถูกมันจะดูแบบมันอาจจะให้ impression ที่เห็นไหมฮะอันนี้คืออันนี้คือเรซูเม่ที่เราใช้เทมเพลตแคนวาในการเขียนและเราตอนนั้นก็คือเรามีความมั่นใจแบบสามารถเดินด้วยเท้าไม่แตะพื้นได้เลยว่าแบบมั่นใจว่าไม่ต้องรับแน่นอนแบบให้ตายเถอะแล้วว่ามันสวยสำหรับเราสีน้ำเงินคือสีที่ใช่รูปภาพที่เป็นแบบว่ามีแบ็คกราวด์ด้านหลังขาวดำจิกนั่นคือแบบครีเอทีฟแน่นอนเป็นแบบนักเขียนต้องแอพพลายแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็เขียนไปแล้วก็เราภูมิใจในไอคอนในการติดต่อเรามี LinkedIn เรามีอีเมลที่เป็น Gmail แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเราภูมิใจในแท็บสกิลที่เป็นตุ่มด้านล่างเห็นไหมครับซ้ายมือ bottom down ลงข้างล่างลงมา bottom left อันล่างลงมาคือที่เป็นแบบตุ่มเป็นพลังเลเวลต่างๆนู่นนี่นั่นครับเห็นไหมฮะทุกคนเห็นไหมเราสัญญาณหายหรอครับดีนโอเคต่อไปเรามาดูเรซูเม่ที่เราเปลี่ยนอันนี้ถ้าสังเกตนี่คือแบบอันที่8แล้วอะเห็นปะคือแบบยิ่งใหญ่มากอันนี้คือมันไม่ได้แบบผมนี่นะอันนี้คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็แอปพลายงานไปคือมันก็มันถามว่าแบบมันเป็นซาวด์การให้เรสเซนต์ไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราก็บางทีมันก็แบบว่ามันไม่ครบตัวยอดมีเงินเราอยากจะบอกว่าคืออันนี้คือแบบคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีเรซูเม่แบบหน้าตาแบบนี้ก่อนที่จะไปดีไซน์ไม่รู้นะอซูมเอาแต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็จะ
คือมันบอกได้ impression ของความแน่นของข้อมูลอันนี้แบบเป็นมันอาจจะไม่ได้เป็นดีไซน์แต่ว่าคือหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแน่นว่ะซึ่งเราคิดว่า impression เนี่ยสำคัญในการที่จะแบบในการที่จะสื่อสารมันอาจจะไม่ได้เป็นแถบสีมันอาจจะไม่ได้เป็น organize สายตานู่นนี่นั่นแต่แบบเห็นแล้วแบบมันแน่นซึ่งฟอนต์ปกติที่แต่ก่อนที่พี่แบบอยู่ที่ US เขาแบบนิยมใช้กันคือมันจะอยู่ประมาณ10 11ไซส์จะอยู่ประมาณที่10 11แล้วก็เว้นมาร์จิ้นที่ไซส์9แล้วคือบิวเรซูเม่ทั้งอันคือเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะค่อนข้างจะแบบเยอะว่างั้นเหอะเวลาที่เห็นแล้วมันก็จะดูแบบ professional ดูแบบคนคือการที่มันเยอะคืออะไรมันบอกว่าคนนี้มีประสบการณ์นั่นคือเชิงดีไซน์ที่แบบที่เราคิดว่า professional resume แบบให้แล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เราให้พี่ซินดี้เป็นคนรีวิวนะคือพี่ซินดี้บอกว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังแอพพลายงานอะไรอย่างเช่นสมมติเราอยากเป็น strategic planner เราอยากจะทำตำแหน่ง planner ในเอเจนซี่ที่ซินดี้บอกว่าแนะนำให้เปลี่ยน keyword หรือว่าเป็นsubject ที่มันสอดคล้องกับตำแหน่งนั้นที่อยู่ในสายอัพไลน์อย่างเช่นแบบเราอยากจะเป็น strategic planner คำที่เป็น action verb ต่างๆที่เราควรใช้อ่ะมันควรจะเป็นคำว่าแบบยังไงอ่ะ build คำว่าแบบสร้างแบบ analyze organize หรือแบบว่าเป็นคำที่มันแบบสอดคล้องกับตรงนั้นแล้วก็ลาคุณสถานประโยคแรกของแต่ละบูลเลตอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเห็นแล้วก็แบบโอเคมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังมองหาสิ่งที่เรากำลังแบบต้องการอะไรเงี้ยเราคิดว่าอันนั้นที่พี่ซินดี้สอนก็คือมีประโยชน์นะมีประโยชน์เยอะพอสมควรแล้วก็อย่างนึงที่อันนี้น่าสนใจเราไม่รู้ว่าควรใส่ไหมแต่ว่าเราใส่เช่นแบบว่าเราไปแข่งงานเราได้เงินเท่าไหร่เราเป็นเซลล์เราทำเงินที่กับบริษัทเท่าไหร่แล้วก็แคมเปญอย่างเงี้ยแบบมีคนเข้ามาดูกี่คนเราไม่แน่ใจว่าตรงนั้นอันนี้ในคำถามมันเราควรใส่ไปด้วยไหมพี่พินแบบพวกที่เป็นแบบว่าตัวเลขที่มันควรqualifyความสำเร็จของเราได้อะมันจะง่ายกว่าเราแค่แบบเป็นเกรดเฉลี่ยแต่ว่าเป็นเกรดเฉลี่ยของการทำงานน้ำหนักเช่นแบบนักทำเงินเดือนแฮปเช่นแบบ1.5 ล้านต่อเดือนหรือว่าแบบไปชนะแข่งมีบิสเนสบัตเตอร์ฮูดมา1,000,000 บาทแกรนด์เนี่ยจะควรใส่แบบเออเลยไหมให้คนเห็นแล้วมันแบบว้าวดูอะไรเงี้ยก็คือควรจะ quantify success ด้วยค่ะเพราะว่าที่กลับไปในหลักว่าแบบachieve อะไรมัน measure ยังไงการที่เรา quantify แบบ success มันก็คือบอกว่าเราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วมันทำให้เขากลับไปเทียบได้ว่าแบบคือบางทีเราฝึกงานกับบริษัทอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเรา raise sales ขึ้นมาเท่านี้ในอินดัสทรีเนี่ยมันสามารถที่จะวัดกันได้ว่าออมันมากหรือมันน้อยสำหรับคนที่เป็นคนตัดสินข้อมูลเพราะฉะนั้นมันเป็น number เป็นการใส่ fact ที่ทำให้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นต่อคำถามอีกนิดนึงมีคนถามว่าความครีเอทีฟมันไปใส่ในพอร์ตได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่งานที่เป็น required portfolio น่าจะเป็นงานสายครีเอทีฟอยู่แล้วถ้าเป็นสาย finance อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ออกมาเป็น portfolio ตรงส่วนสตาร์นะคะการที่เราจะตอบทุกข้อควรทำยังไงให้คำตอบไม่ยาวเกินไปค่ะพอมีตัวอย่างไหมคะแล้วมีกำหนดไหมคะว่าเราควรตอบให้ได้ภายใน 2-3 บรรทัดคือในอันนี้อาจจะแชร์แบบคืออย่างที่บอกคือสตาร์มันเป็นเหมือนมันเป็น mindset ในการ approach ว่าจะเขียนยังไงมากกว่าแต่ว่าอันนี้เห็นกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ออกมาเป็นแบบเป๊ะตามนั้นแต่หลักๆแล้วก็คือว่าเราพยายามที่จะอันนี้เป็นวิธี structure อีกแบบหนึ่งพี่แล้วก็พี่จะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบเป็น
bullet มันก็แล้วแต่เราว่าเรารู้จักคนที่เราจะขายของให้เขามากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแต่ก่อนพี่ทำโรอย่างที่ not จะ apply อย่างเงี้ย strategic planning ก็คือที่จะเชฟไปเลยว่า problem ที่เราต้อง solve คืออะไรและ achievement ที่เรา deliver คืออะไรการที่บอก problem ตรงเนี้ยเหมือนบอก situation ใน category ที่มีการ innovate ตลอดเวลา Royal Paris ต้องเจอ challenge เรื่องของความ relevant กับ consumer หรือ competitive edge ของเทคโนโลยีสิ่งที่พี่ responsibility อันนี้คือ task เนาะเขาสั่งให้ทำอะไรเขาสั่งให้ lead team in brand planning สำหรับ six categories สิ่งที่ทำอันนี้ไม่เชิงสิ่งที่ทำมันคือสิ่งที่ทำได้มากกว่ามันคือ resolve ละ hair care successfully achieve sustainable goal of 5% market share in 2000อันนี้คือ deliver อะไรก็จะเห็นว่ามีตัวเลข gain back momentum for anti-aging backbone of L'Oreal Paris with L'Oreal blah 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 ก็ว่าไปก็คือจะอยู่ในรูปแบบของ situation taskresolve อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบ bullet point planning execution of business development plan for sustainability consulting service targeting Thai top listed company นี่ก็คือพยายามที่จะบอกให้คือมี keyword อันนี้จะเห็นว่าไม่ใช่แบบ action verb แล้วแต่เป็น keyword ที่แบบเขาใช้กันใน industry consulting คือแบบ top listed company แบบ set top 50อะไรก็ว่าไปใช่ปะIncluding identifying opportunities, designing research to engage dialogue with the potential clients and organizing events, blah blah blah. อันนี้ก็ไม่ได้มี resolve เหมือนกันแต่ถ้ามี resolve นะคะก็คือจะเขียนออกมาแบบนี้ชัดเจน Deploy communication plan to 5 ASEAN countries and monitor execution and campaign performance. Develop below the line campaign strategy. อันนี้ก็คือสิ่งที่ทำเนาะแล้วก็พยายามที่จะ quantify ว่าแบบเฮ้ย5 countries นะที่เราทำอะไรก็ว่าไป อยากให้พี่คิดว่า star คือเวลาที่เขียนนะคือไม่ใช่ว่าเราแบบเหมือนเอา situation task action resolve มาเขียนแล้วมาใส่ bullet point แต่พี่คิดว่าคือมาเรียงเรื่องก่อนใน situation task action resolveแล้วค่อยปรับมาเขียนเป็น bullet point ว่าอ๋อตรงนี้เราจะเขียนเป็น action ว่ายังไงนะ or deliverable ที่เราจะเขียนมันจะเป็นยังไงนะอันนี้จะต้องแบบถ้าจะส่งอีเมลมาแล้วให้ตอบหรือว่าหวังว่าคุณจะได้ winning ใน session เรียนฟูคุณอาจจะได้พี่คิดว่ามันต้อง feedback ของเนี้ยมันจะแบบมันจะเข้าใจกันผ่าน pattern อาจจะยากคำถามสุดท้ายแล้วค่ะมีหลายงานมากที่เคยทำแต่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเลยไม่ได้ถ่ายไว้เลยครับไม่ค่อยมีหลักฐานอ้างอิงมีแต่งานมันมีแต่ชิ้นงานหรือรูปที่เกี่ยวข้องแต่หากเขียนชื่องานพร้อมกับมุมมอง overall ที่ได้รับหรือทักษะที่ได้มาในมุมมองของ hiring manager สามารถทดแทนกันได้ไหมครับหรือมีวิธีไหนที่สามารถแก้ไขได้ดีกว่าไหมครับอันนี้คือเป็นงานช่างถ่ายภาพไหมคิดว่าไม่ครับเป็นงานพวก event organizer อะไรนะฮะเป็นงาน organizerพี่ไม่แน่ใจว่าทวนคำถามให้พี่หนิงทีได้ไหมคะโทษทีค่ะคือปกติแล้วผมทำเป็น AE ให้กับบริษัทหนึ่งแล้วก็คือรับทำหลายงานตอนนั้นก็ไปพิชได้หลายงานทีนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เลยสักงานอะไรนะฮะแต่จะมีแบบรูปแบบส่งมอบงานอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อค่ะทีนี้ผมไม่รู้ว่าคือบริษัทที่จะเข้าไปสมัครงานอย่างเงี้ยครับเขาต้องการหลักฐานอ้างอิงหรือเปล่าเวลาที่เราแบบเราเคลมว่าเฮ้ยเราเคยไปทำงานนี้มาอย่างเงี้ยฮะซึ่งตรงนี้ผมไม่มีเลยครับมันสามารถสร้างอะไรทดแทนได้หรือเปล่าพี่คิดว่าอาจจะเป็น referral อะค่ะปกติแล้วพี่คิดว่าเขา judge ว่าคืออันนี้ถ้าเกิดหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องแบบ fact check ความแบบเป็นความเป็น fact ของมันสมมติว่าถ้าเกิดเขาอยากเช็ค background เราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่พี่รู้สึกว่าเขาจะเช็คผ่านคนที่เราทำงานด้วยหรือว่าคนที่เป็นคนที่เราจะรีพอร์ตแล้วสัมภาษณ์เราโดยตรงอาจจะไม่ใช่ทาง HR คนนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคุยกับเราเนี่ยพินว่าเขาบอกได้จากเดปของอินโฟเมชันที่เราให้ว่ามันละเอียดพอขนาดไหนว่าเราทำจริงหรือไม่จริงแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะมีขอว่าให้เรารีเฟอร์คนที่จะเช็คแฟกต์อันนี้อีกทีซึ่งพินว่าเป็นโปรซีเจอร์ที่จะช่วยตอบได้เป็นเอฟวิเดนซ์อะค่ะ
ันนี้มันก็จะอยู่ในโปรเซสของการที่เรามาอินเทอร์วิวไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรายื่นไปเงี้ยครับเรายังไม่ได้อยู่ในขั้นอินเทอร์วิวเงี้ยเราจะเอางานอะไรตรงเนี้ยเพื่ออ๋อเอ้ยคุณเคยทำงานนี้มานี่นะงั้นฉันเลือกรับคุณมาอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยที่จริงพี่คิดว่าส่วนใหญ่เขาจะดูตามคือเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาครับพี่รู้สึกเขาก็จะดูตามเนื้อผ้าที่เราเขียนนะคะว่าเรามีในโรลที่เราให้มันอิมโฟเอนซ์ไอ้ success ที่มันเขียนไว้ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าสมมุติว่าเราเขียนว่าเราเป็นcommunication strategist แต่ว่าเราไปบอกว่าเรา acquire sales distribution อย่างนี้มันอาจจะฟังดูไม่ตรงกันพี่ว่าเขาจัด based on ตัวเรซูเม่เท่านั้นนะคะถ้าเกิดมันน่าสนใจพอเราพี่ว่าเขาถึงจะทำเรื่องของ fact checking อีกทีเนาะเท่าที่พี่เคยเห็นหรือว่าไม่แน่ใจว่าเคยมีปัญหาโดยตรงหรือเปล่าคะอ๋อยังเลยครับยังครับอันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีคนที่ question ตั้งแต่แรกค่ะพี่ว่าใน stage แรกเนี่ยเขาเหมือนแยกก่อนว่าคนนี้ควรโทรคุยต่อคนนี้ไม่ควรคนนั้นควรมันคือความโดดเด่นมากกว่าส่วนไอ้เรื่องเช็คแบ็คกราวด์เนี่ยจะมากันอีกทีตอนที่เราไปอินเทอร์วิวแล้วไปขายของให้เขาฟังเสร็จแล้วแล้วเขาอยากรู้ว่าเราโมหรือเปล่าแล้วเขาจะโทรเช็คอีกทีหรือจะขอรีเฟอร์จากเราอีกทีว่าจะให้โทรไปเช็คใครโอเคครับเคลียร์ครับถ้าสมมุติว่าเอาในมุมมองของ hiring manager ครับถ้าสมมติว่าไม่มีรูปภาพอ้างอิงอะไรตรงนี้แต่ว่าเราเขียนตามที่พี่แนะนำมาเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดพอร์ตเข้าตาอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าไม่มีรูปไม่เลยอะไรเงี้ยถ้าโดดเด่นอ๋อพูดอันนี้พูดถึงพอร์ตโฟลิโอเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยใช่ครับใช่ครับโอ้ในตัวพอร์ตในตัวอันนี้พี่ต้องบอกว่าพินไม่ได้มี industry background ใน organizer โดยตรงเลยอาจจะไม่แน่ใจว่าวิธีที่ hire มันเหมือนกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็น agency overall เนี่ยสายที่จะต้องมีพอร์ตคือสาย creative อันนั้นต้องแบบต้องมีพอร์ตจริงจังแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่เป็น account management หรือว่าที่เป็นสาย strategist อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีเป็น visual ในพอร์ตก็ได้โอเคครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตเสริมนะพอดีผมเคยงานกับ organizer มาพอสมควรเพราะว่าเคยเป็นเซลล์แล้วแบบดูกับ organizer มาหลายเจ้าสิ่งหนึ่งที่organizer เขาพรีเซนต์ผมนะครับคือเวลาเราดิวเขาจะบอกว่าเขาทำกับแบรนด์อะไรแบบอย่างเช่นเขา organize เป็นอีเวนต์อันหนึ่งชื่ออีเวนต์อันนี้ให้กับบริษัทสมมติเป็น PTT EP ให้กับบริษัทฟิลิปมอลลิสหรือเป็นบริษัทแบบอะไรก็แล้วแต่เขียนลงไปให้เห็นว่าเรามีงานอะไรกับใครถึงแม้ว่าบางอันเขาก็จะไม่มีรูปแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเอารูปภาพของลูกค้าที่เขาถ่ายกันเองครับเหมือนไปขออนุญาตแล้วก็เอามาใส่ซะมากกว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าตอบหลักคือแบบได้ครับหลักเหมือนว่าเราทำก็มีรูปอันเป็นแค่ที่จะเป็นรูปของทีเดียนออร์แกไนเซอร์ทีเดียนเป็นนั่นมันที่เราออกแบบname dropping ก็เป็น strategy ที่ดีค่ะก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้ว่าเอาคือเป็นแบรนด์ที่คนเขารู้จักว่างั้นเถอะมีอีกเทคนิคนึงที่ซินดี้อยากแชร์ค่ะคือเพิ่งได้รีวิวเรซูเม่ให้คนที่ทำงานเป็นมาร์เก็ตเตอร์แล้วก็อยู่กับองค์กรรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วเขาก็จัดทำอีเวนต์เนี่ยเยอะมากเลยแต่ไม่มีรูปตัวเองอยู่ในอีเวนต์นั้นเลยนะคะซึ่งงานที่เขาทำเนี่ยคือเขาทำททนะคะเขาจัดอีเวนต์เนี่ยขายชาติตลอดเลยเขาว่าขายชาตินี่คือจัดบูธออกงานคือทำทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาพองานทำไปจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เก็บภาพลักษณะนี้เหมือนกันเขาก็อาจจะมีเก็บภาพเล็กๆน้อยๆจากที่อื่นแต่ว่าในเรซูเม่เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาระบุชื่องานชื่อสถานที่ลงไปอย่างชัดเจนอย่างแทนที่จะบอกว่าเป็นโปรโมทภูเก็ตฟรุตเฟสติวัลอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเขียนไปเลยว่าจัดวันที่เท่าไหร่ที่ไหน
มันก็ช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันดูเรียลมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรวมผลงานเหล่านั้นเนี่ยลงในพอร์ตได้แล้วปกติโรอย่างมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาเก็บพอร์ตโฟลิโอรูปภาพงานเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันในลักษณะนี้ค่ะเห็นด้วยค่ะความสเปซิฟิกของดีเทลที่ให้ค่ะมันจะโชว์ว่าเราแบบเข้าใจงานนั้นจริงๆขอบคุณมากค่ะพี่ซินดี้เมื่อกี้มีคำถามเรื่องการ quantify success ที่แบบเข้าใจแล้วบางทีสมมุติถ้าเกิดเราเป็น intern อย่างเงี้ยมันยากมากเลยที่เราจะแบบเข้าใจจริงๆว่าแบบตกลงสิ่งที่ฉันทำไปมันมี impact ยังไงแต่อันนี้แบบที่จริงพี่ว่าตรงนี้เป็น lesson ที่ดีมากๆแล้วเป็นความสำคัญของการโยงกลับไปเรื่องการทำงานคือถ้าเราเข้าไปทำงานไม่ว่าในองค์กรไหนก็ตามแต่ค่ะเราควรจะเห็นว่าในงานของเราอะ output ของเรามันคืออะไรและในเวลที่2คือและ output นั้นมีผลกระทบกับ organization ยังไงถ้าตรงนี้ไม่เคลียร์เนี่ยถามตัวเองก่อนว่าฉันทำอะไรอยู่แล้วฉันมี impact คือตั้งสติแล้วอยากให้คุยกับตัวเองก่อนจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเหมือนเราอยู่ใน role ที่แบบเราไม่ได้ contribute อะไรมันแปลว่ามัน something wrong แล้วคราวนี้ถ้าเรายังตอบไม่ได้อีกเราเริ่มหาคำตอบจากคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเพียร์เราเป็นเพื่อนเราคนที่ assign งานเราเพื่อที่จะเห็นภาพว่าตกลงแล้วเรามีผลกระทบยังไงกับองค์กรบ้างหรือลูกค้าหรือ stakeholder ไหนในองค์กรสำคัญมากถ้าเกิดเป็นองค์กรที่แบบมีระบบของแบบ OKR KPI ที่แบบชัดเจนมันก็จะทำให้ง่ายกับการ track แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ทุกองค์กรสามารถที่จะ implement สิ่งนี้ได้และ keep track กับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้น อาจจะต้องใช้ความเข้าใจจากบุคคลรอบข้างค่ะ at the end of the day ค่ะถ้าเกิดนายเราเขาจ้างเรามาทำงานอะแสดงว่าเราต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่างอีตัววัดผลอันนี้ค่ะมันคือคุณค่าอันนั้นว่าเราอยู่ที่เนี่ยไปเพื่ออะไรควรจะได้มาจากทำควรจะคิดจากตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาสิ่งนี้ไป validate กับคนรอบข้างเนาะถ้าอยากได้ quick solution ถามนายถามเพียร์จะได้เร็วสุดโอเคพี่พินตอนนี้มีคำถามอะไรจากแบบทางบ้านนะครับแบบที่ลงมาในแชทเนี่ยคิดว่าตอบหมดแล้วนะใช่ไหมคือมันจะมีคำถามบางอันที่เราลิสต์มาจากตอนที่เราทำ Google Form อะเนาะเป็นคำถามที่เราถามไปตอนนั้นเราไม่แน่เรารวมมาแต่ว่ามีคำถามบางอันที่ถูกตอบไปแล้วระหว่างที่พี่พินแบบโกทูสไลด์ใช่ไหมครับค่ะมันมีคำถามอันนึงอันสุดท้ายแหละอันนี้เราคิดว่าน่าจะสำคัญเพราะว่าที่เหลือน่าจะไป Google ได้อย่างเช่นแบบเรซูเม่กับซีวีต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าพี่ซินดี้ชอบไล่ให้เราไป Google แล้วก็โอเคคำถามสุดท้ายคืออันนี้พูดถึงเรื่องของแบบเด็กที่จบใหม่ใกล้จะจบแล้วกำลังจะแอพพลายงานนะครับพี่ซินค่ะคือจะแบบไม่มีประสบการณ์อะไรใดๆเลยไม่เคยมีประสบการณ์นอกมหาวิทยาลัยเลยอย่างเช่นนักเรียนอักษรศาสตร์เลยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรใดๆเลยเกี่ยวกับการไปทำออร์แกไนเซอร์การเทคคิวแบบมากคือแบบฉันอ่านหนังสืออย่างเดียวแบบวันๆนึงคือแบบต้องทำโปรเจกต์ทำทีสิทธิ์ทำนู่นนี่นั่นก็คือวันๆก็คืออยู่แต่แบบวิทยาลัยที่อยู่แบบเรียนตื่นเลยแบบเรียนอาจารย์มีอะไรเงี้ยก็อยากจะถามว่าเด็กใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์คนเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ดูเป็นคำถามที่ยากเนาะสมมุติว่าที่เรียกลอจิกอย่างนี้ได้ไหมว่าสิ่งที่เราพยายามจะพรูฟให้เห็นในเรซูเม่คือว่าเราพยายามจะให้เขาเห็นว่าเรามีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานนั้นคราวนี้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับงานจริงมากสุดคืองานพาร์ทไทม์เพราะงานพาร์ทไทม์คือส่วนใหญ่เป็นงานที่ได้ตังค์พอได้ตังค์ปุ๊บแสดงมีคุณค่าจริงเป็นประสบการณ์งานจริงโปรเจกต์หรือก็ตามแต่ที่ได้ตังค์ส่วนใหญ่แล้วเป็นประสบการณ์แบบจริงๆชัดเจนถัดลองมาพี่พูดในเชิง informal work คืออย่าง internship บางที internship ได้งานได้เงินบางทีไม่ได้เงินแต่ว่า internship ก็เป็นในรูปแบบที่ยอมรับกันเหมือนกันถัดมาคือกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยครับไม่ว่าจะไปทำการแข่งขันหรืออะไรก็ตามแต่คราวนี้ถ้า3อย่างยังไม่มีเลยพี่คิดว่า
ถัดลงมาอีกคือโปรเจกต์ในคลาสที่เป็นโปรเจกต์ที่ได้อินเทอร์แอคกับคนอื่นคือสิ่งที่มองหาจะยกให้ดูว่าสิ่งที่มองหาคือการอินเทอร์แอคกับคนข้างนอกอะคาเดมิกคอนเท็กซ์ข้างนอกโลกมหาลัยนั่นคือสิ่งที่มองหาอะไรก็ได้ที่มีการทำร่วมกับคนข้างนอกมหาวิทยาลัยครับคราวนี้พี่เนี่ยตอนเด็กๆพี่ก็เป็นเด็กเนิร์ดมากคือแบบคือตอนสอบเข้ามหาลัยอาจารย์ถามว่าเกรดอย่างนี้นี่มีเพื่อนครบหรือเปล่าอะอะไรเงี้ยคือแบบเศร้าเราก็ไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรมจนปี3ปี4แบบเริ่มใจแตกมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำด้วยความที่เป็นเด็กเนิร์ดก็คือกูชอบอ่ะชอบแบบอยากรู้อยากเรียนโดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคืออ่านปุ๊บเขียนคืออาจจะอยากให้ฝึกว่าอันนี้มันไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำกิจกรรมใดๆเลยทั้งสิ้นเนาะมันคือแค่แบบอยู่หยุดเป็นคอน sumer แล้วอยู่เป็นครีเอเตอร์คืออยู่อ่านอยู่เรียนรู้อยู่สังเกตอยู่นั่งคิดอยู่ที่บ้านก็ได้เว้ยแต่ว่าสร้างอะไรออกมาสักอย่างเช่นสร้างบล็อกจะวิดีโอบล็อกถ้าเขียนไม่เก่งจะพูดถ้าพูดไม่เก่งจะเขียนเป็นคอลัมน์จะเขียนลง Facebook จะเขียนลง LinkedIn เขียนลง Medium ทำอะไรสักอย่างที่มันมีการ create ออกมาแล้วพี่คิดว่าอันนี้แบบเป็นสิ่งที่พี่ทำเหมือนกันก็คือว่าตอนที่พี่ฝึกงานก็คือพี่เขียนบล็อกที่เป็นเรื่อง advertising ไปด้วยว่าแบบฉันอยากเป็นแพนเนอร์จังเลยฉันอยากเป็นแพนเนอร์จังเลยเขียนสิ่งที่ทำก็คือว่าแปะลิงก์นั้นเข้าไปในเรซูเม่แล้วก็อ๋อฉันเป็นเด็กจบใหม่ที่มีแค่ internshipแต่ว่าฉันออบเซสและบ้าเรื่องนี้มากเลยนะเธอไม่เชื่อเหรอเธอไปดู50อาร์ติเคิลที่ฉันเขียนเรื่องนี้สิคือเด็กจบใหม่สิ่งที่วินนะคะคือ willingness ในการเรียนรู้คุณอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะไปวินแบบคนทำงานแบบมาแล้ว1ปี2ปีได้แต่สิ่งที่คุณมีคือคุณมี drive และมีไฟที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะฉะนั้นหา evidence หาหลักฐานว่าอะไรเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นคนชอบการเรียนรู้คือแชร์ความรู้เหล่านั้นไปแล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่าเป็นมันเป็นเหมือนเป็นชิ้นงานกลุ่มเนาะคือแบบว่าทุกมหาลัยมันก็มีการทำงานกลุ่มเนาะแบบโปรเจกต์ที่อย่างเช่นเป็น English Literacy แบบเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราทำงานกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการแปลหรือการแบบถอดบทวิเคราะห์การทำนู่นนี่นั่นต่างๆออกมาแล้วก็ไม่รู้เขาเรียนยังไงนะคือโปรเจกต์งานกลุ่มตรงนั้นสามารถเอามาเขียนเป็นหนึ่งในประสบการณ์ในการสมัครงานที่เราจะไปสมัครงานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแปลโซลูชันพี่คิดว่ามันรีเฟอร์ไปเป็นออนไลน์มันรีเฟอร์ไปเป็นแบบคือถ้าอยู่มีอย่างนั้นเป็นออฟไลน์ถ้าอยู่อัพสักอย่างขึ้นออนไลน์แล้วให้มันเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วอยู่รีเฟอร์สิ่งนั้นไปเป็นพอร์ตโฟลิโอน่าจะช่วยได้คือมันมีคำหนึ่งว่าเขาเรียก academic experience อ่ะก็คือไม่ใช่ professional experience เหล่านั้นก็สามารถที่จะเอามาลอง Google ดูว่าวิธีเขียน academic experience เขียนเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันด้วยความที่เรียนสายการตลาดอาจจะไม่ได้แบบวิชาการจ๋ามากขนาดนั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ใน category นั้นได้แล้วก็พี่ว่าผลก็คือว่าต้องโชว์เยอะๆอ่ะก็โชว์ฟูลเลยจ้ะว่ารีพอร์ตฉันน่ะมันเป็นยังไงเธอไปดูสิจ้ามันน่าอ่านสักขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้พี่ซินนี่แชร์ละกันในมุมของแบบถ้าเป็นแบ็คกราวด์แบบเอนจิเนียร์ scientist งานแลบหรืองานที่มันค่อนข้างคือไม่มีโอกาสได้ทำอินเทิร์นชิพแบบที่มันเป็น hands on experience เหมือนคนที่เรียนสาย business ใช่ไหมคะในเรซูเม่เนี่ยเราก็มักจะใส่โปรเจกต์จบซึ่งทุกคนต้องผ่านอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องผ่านประสบการณ์อันนั้นลงไปแล้วทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์อย่างเช่นหลายๆบริษัทใหญ่ๆถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นในฟิลอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ตอนถ้าเขาก็จะดูว่าโปรเจกต์ที่ทำมันเกี่ยวกับงานบิสเนสขององค์กรไหมหรือตำแหน่งนั้นไหมอย่างเช่นถ้าคุณเป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วโปรเจกต์จบเนี่ยของคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับแบบเครื่องจักรหรืออะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในบริษัทนั้นสมมุติเนี่ยเกี่ยวกับแบบตัว combustion
combustion chamber ซึ่งมันมีจริงๆอยู่ในไทยออยล์แล้วคุณก็เขียนสิ่งนั้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้โดดเด่นน่าสนใจแต่ทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยยังไงเนี่ยคือตำแหน่งดีกรีที่มันตรงกับตำแหน่งงานเนี่ยมันทำให้ค่อนข้างมีโอกาสได้เป็น shortlisted มากกว่าดีกรีที่มันไม่ตรงอยู่แล้วอย่างเช่นเขาเปิดรับครับเขาเปิดรับ mechanical engineer คุณอยากทำงาน SCG มากแล้วคุณไปสมัครแบบคุณเอาดีกรีแบบ computer engineer ไปอะไรเงี้ยเขาคงไม่เรียกอยู่แล้วทีนี้วิธีที่เขาทำเนี้ยนะคะเขาก็จะเรียกทุกคนมาทำ quick interview แบบค่อนข้างเร็วก็คือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะให้ไปคุยกันในนั้นอ่ะไปพรีเซนต์กันว่าโปรเจกต์จบทำอะไรทีนี้เกมก็จะเปลี่ยนแล้วคือรอบแรกเนี่ยเขาอาจจะเรียกมาทีแบบ50แคนดิเดตเลยก็มาสัมภาษณ์ให้คุณเล่าเรื่องว่าโปรเจกต์จบทำอะไรนั่นก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่แบบวัดกันแล้วว่าสิ่งที่คุณเขียนในเรซูเม่เนี่ยมันจริงไหมมันพูฟไหมอะค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีเดี๋ยวนี้พี่ซินดี้เห็นอย่างน้องจบน้องเอนจิเนียร์ที่จบเนี่ยเวลาเขาทำพรีเซนต์โปรเจกต์จบเนี่ยเขาเริ่มเรคคอร์ดตัวเองลง YouTubeซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีมากตอนที่เขาส่ง cover letter มาในอีเมลอะว่าเขาอยากสมัครตำแหน่งนี้นี่เลยซูเม่นะแล้วก็โปรเจกต์จบของผมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ซึ่งเป็นอีกเวย์นึงซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเด็กสายเอนจิเนียร์ที่แบบเอา presentation ตอนทำโปรเจกต์จบอะใส่ลิงก์มาให้เราดูด้วยซึ่งเราก็กดดูแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มันทำจริงนะอะไรโอเคครับพี่พินอันนี้คือเป็นคำถาม yes or no คือพวกเราเองอ่ะคือรวมถึงแบบว่าสาย academic แล้วก็สายแบบที่มี hands-on experience แบบพวกเราควรที่จะมี publication มีสื่อเป็นของตัวเองเช่นเด็กดีสายไฟคูเลตมีเดียมบล็อกต่างๆแบบอย่างเช่นว่าอินดี้มาอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นแบบพับลิเคชันที่เป็นสื่อของตัวเองที่เอาไว้พับลิกผลงานทั้งแบบจะเป็นฝั่งครีเอทีฟก็เป็นผลงานครีเอทีฟเลยจะเป็นผลงานเชิงวิชาการก็ใส่งานวิจัยใส่งานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยไปเลยคือเราควรที่จะมีพับลิเคชันเป็นของตัวเองไหมครับต้องตอบตามให้ PC politically correct ก็ต้องมีควรจะมีคือแต่เราคิดว่าอย่างนี้คือเราคิดว่ามันกลับไปแบบเราตอนคิดว่าไอ้เรื่องเรซูเม่นะที่จริงมันกลับไปเป็นเรื่องแฮมปิดการทำงานด้วยเนาะคือถ้าเราใส่ใจเรื่องการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะเราก็จะ consume information แล้วก็ reflect บ่อยๆอยู่แล้วซึ่งสิ่งเนี้ยเราจะเรคคอร์ดคือถ้าเราเสียเวลาอย่างนี้ในการเรคคอร์ดมันเป็นรีเฟลคชันด้วยเนาะเราคิดว่ามันเพราะฉะนั้นถ้าตอบตรงๆคิดว่าควรจะมีแต่ไม่ใช่ for the sake of branding yourself อย่างเดียวแต่มันเพื่อที่เราคีปแทร็กการเรียนรู้ของตัวเองเราคิดว่าอยากให้คิดว่าเบเนฟิตมันคืออย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เรื่องพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคือพี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยู่มาโฆษณาตัวเองแต่ว่าสิ่งที่พี่ว่ามันเวิร์กมากที่สุดคือเรารักอะไรเราใส่ใจอะไรแล้วเราเอนจอยทำอะไรแล้วเราเลยทุ่มเทกับสิ่งนั้นจนมันมีผลงานที่จะบอกคนอื่นได้พี่ว่านั่นคือ point มากกว่าโอเคก็ประมาณนี้ครับพี่พินก็หมดกับเซสชั่นวันนี้ไปแล้วตอนแรกบอกว่าเป็น1ชั่วโมงแต่ตอนนี้จะคุกที่ปิติเป็น2ชั่วโมง13นาทีไลน์กรุ๊ปเนาะเรามีอะไรแล้วก็แบ่งคุยกันกันโอเคครับพี่พินมีอะไรจะพูดอีกไหมหรือว่าแบบจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยสื่อสารกันผ่านไลน์อีกทีนึงพี่พินอยู่ไหมเอ่ยไปแล้วพี่พินน่าจะหายไปแล้วยังอยู่จะขอบคุณมากทุกคนทั้งซินี่แล้วน็อตด้วยที่มาเพราะว่ารู้ว่าน็อตเหงาก็เลยอยากมาซัพพอร์ตน็อตครับทุกคนครับ stay safe ครับบ๊ายบาย thank you มากเป็นพิมครับคนค่ะเลยค่ะ